สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสบัดบ้านวันนี้นะคะนิสสมณีอยู่กับพี่น้องฉัตรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากคิวใหญ่มากเพราะเราจะแต่งในลุคอะไรคะลุคนางสงกรานต์ปีนี้นะฮะจากับนางการกิณีเทวีนะฮะการละกินีเทวีไม่มีการกินีเฉยๆการกินีเทวีใช่ซึ่งบอกเลยว่าสงกรานต์ปีนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คนถามน้องฉัตรมาเยอะมากใช่แล้วมาถึงก็ขายของเลยวันนี้สนับสนุนโดยแป้งรันนะคะแป้งของน้องฉัตรถ้าน้องฉัตรเลือกต้องดีที่สุดนะคะนะคะมาเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มแต่งหน้ากันเลยแบบย้อนยุคเนาะคุณแม่ครับขั้นตอนแรกปกติแล้วผู้หญิงหลายคนไม่รู้ว่าต้องเริ่มแต่งหน้าเริ่มจากอะไรขั้นตอนแรกของการแต่งหน้าเลยนะต้องบอกก่อนเลยว่าต้องเริ่มจากการฉีดน้ำแร่นะครับบอกว่าแล้วน้ำอย่างอื่นฉีดได้ไหมได้นะครับแต่ว่าน้ำแร่ตอนแต่งหน้าจะฉีดได้ก่อนใช่แล้วน้ำแร่มันสำคัญยังไงคะคือจริงๆนะเกี่ยวกับการแต่งหน้าครับผู้หญิงทุกคนเนี่ยเราสามารถมาร์กหน้าก็ได้นะครับมาร์กหน้าหรือทำการแบบว่าเพิ่มมอยส์ไรเซอร์ให้บนผิวหน้าก่อนแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่พอไม่มีการเตรียมพร้อมเนี่ยก็ใช้น้ำแร่ฉีดนะฮะเอาให้เปียกแบบนี้นะฮะแสบมากเลยแม่น้ำแร่ไม่ได้ผลโอเคนะครับปกติแล้วน้ำแร่พี่ฉัตรมีเคล็ดลับในการเลือกยังไงบ้างก็จะเลือกน้ำแร่ที่มาจากธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีใส่แบบว่าบำรุงทุกอย่างในน้ำแร่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ฉีดแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวหน้าแร่ดีๆมีเยอะมากนะฮะลองดูนะขั้นตอนต่อไปเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าสาวๆคนไหนเนี่ยหน้าแห้งมากๆหรือหน้าแพ้นะครับน้องฉัตรใช้ตัวนี้นะฮะมันคือวิสตีนะครับ Bioface Serum ตัวนี้ก็เป็นตัวเซรั่มบำรุงใช่หรือเขาเรียกว่าหยดทิปใช่ไหมหยดทิปนะฮะใช้ประมาณกี่หยดยังไงฮะก็แล้วแต่ใบหน้าเลยครับถ้า1หยดก็ได้แต้ม5จุดบนใบหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็นวดไม่มีน้ำหอมใช่ไหมไม่มีน้ำหอมเป็นแบบว่าหนูเป็นคนแพ้น้ำหอมใช่ถูกต้องเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของหน้ากระจ่างใสแล้วก็ทำให้ปรับสภาพสมดุลของผิวก่อนการแต่งหน้านะฮะสังเกตว่าซึมง่ายมากเพราะตัวบำรุงเนี่ยจะบอกเลยว่าขั้นตอนแรกที่เวลาเราจะลงเนี่ยควรจะลงเป็นตัวที่มันบางๆแต่ว่าในเมื่อวันนี้เป็นของฟรีเราจะลงคอร์ดเลยที่ไม่กลัวเปลืองเพราะตัวนี้ใช้ดีมากจริงเพราะว่าอย่างนั้นจริงๆก็ใช้ประมาณแบบว่าตอนนี้หมดไปประมาณ5ขวดแล้วอะกันแม่ทานหรือแม่กินกินได้ไหมเป็นคนที่ชอบมากกับการบำรุงแต่พี่สันหน้าขาวๆเนาะยอมรับสงการครับผมแล้วซึ่งวันนี้พอลงตัวบำรุงซึมแล้วซึมให้มันซึมบนผิวหน้าใช่ไหมหน้าเราจะรู้สึกตึงเหมือนมีคอลลาเจนเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้จะเป็นเฟอร์เซรั่มจะเป็นตัวที่ว่าลงปรับสภาพผิวก่อนนะครับสามารถใช้เป็นเซรั่มบำรุงหน้าได้เลยได้เลยแต่ต่อจากนั้นเนี่ยน้องฉันก็จะใช้มอยเจอร์อีกคือการใช้มอยเจอร์แล้วมอยเจอร์อีกเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามันจะแบบว่าทำให้เราเหมือนเยอะนะขั้นตอนมันเหมือนกันแต่คนจะรู้ว่ามันหนาไหมก็ใช้ตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้นะตามด้วยตัวนี้ตัวที่สองก็คือมอยส์ไรเซอร์อันนี้เป็นของพิซซ่าวิขวดสวยแม่ใช่นะเก็บลงกระเป๋า นะนอกจากเป็นกระเทยแล้วหนูเป็นมิจฉาชีพด้วยนะรู้ยังวันนี้ของหายไม่ต้องตกใจใช่ครับหาลงให้ทั่วไปการลงมอยเจอร์เนี่ยพี่ฉัตรมีเคล็ดลับในการเลือกหน่อยบ้างก็คือเลือกที่ซึมสู่ผิวหน้าได้ค่อนข้างเร็วนะครับคือลงไปแล้วเนี่ยสามารถซึมไปสู่ใต้ผิวได้เพราะว่ามอยเจอร์ไหนถ้าเกิดลงแล้วเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเหนอะหน้าอยู่แสดงว่ามันไม่เข้าไปสู่ใต้ผิวมันอยู่บนผิวใช่นะนี่เป็นเคล็ดลับแล้วเชื่อว่าวันนี้หลายคนจะได้แบบเคล็ดลับในการแต่งหน้าเยอะมากใช่ครับค่ะหรือว่าใครที่อยากจะเป็นช่างแต่งหน้าก็ได้นะคะก็สามารถแบบว่ามีห่วงวิชาไหมไม่ห่วงวิชาบอกเลยว่าน้องฉันไม่เคยห่วงวิชาเดี๋ยววันนี้เราจะบอกหมดเลยตั้งแต่การเขียนคิ้วทาตาทาปากนะคะมาที่สองแล้วไงต่อไหมที่สองเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลงกันแดดนิดนึงนะคะเพราะว่านางสงกรานต์จะต้องไปเจอแดดใช่ไหมครับเราก็ต้องกันแดดนิดนึงคือบอกเลยนะว่าสมัยนี้นะอันนี้กันแดดนะครับเพื่อนฉันใช้ก็ทำไมถึงต้องใช้กันแดดรู้ไหมเพราะว่าสาวๆเนี่ยถ้าไม่ใช้นะน่าจะเป็นฝ้านี่อันนี้ของพี่อ้ำมากอ้ำใช่โอ้กันแดดที่นางเลือกก็ยังเป็นของพี่อ้ำนางเอกเมอร์หนึ่งของประเทศไทยออรัมก็บอกแล้วว่าถ้าน้องฉัตรเลือกต้องดีที่สุดนะครับมาแต่งกันต่อเห็นไหมว่ารู้สึกไหมว่าเราลงหลายขั้นตอนนะ1 2 3แต่เราไม่รู้สึกหนักมากไม่ค่ะแล้วนะคะเป็นตัวกันแดดพอกันแดดเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมารองพื้นกันหรือว่าใครอยากจะใช้เบสสภาพผิวก็สามารถใช้ได้นะคะคนอยากรู้ว่าเบสเนี่ยจำเป็นไหมพี่ฉัตรเบสก็สามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าเราจะแต่งหน้าฉ่ำวันนี้นะฮะน้องฉัตรก็เลยจะใช้ตัวนี้รองพื้นเขาบอกมาแป๊บนึงหนูว่าพี่ฉัตรจะต้องใช้อะไรที่แบบ
ว่าวางละแม่ชั้นแนวโนคือจริงๆของแพงก็ใช้ได้เพราะว่ามานี่แม่หนูใช้แต่สาวๆเลยนะอันนี้ไม่ใช่ถูกนะคะอันนี้ 2,000 บาทนะไม่หนูว่าจะต้องเป็นแบรนด์แบบติดแบบว่าละแม่อย่างเดียวไม่อย่างเดียวละแม่ละแม่เน้นบำรุงเองโอเคตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวคือชอบรองด้วยของมันตรงที่ว่ามันมีความเหลืองแบบนัวเพราะผิวอันนี้จะต้องไม่แบบชมพูจ๋าคือเวลานางงามหรือว่านางสงกรานต์เนี่ยผิวจะต้องดูผ่องเวลาโดนไฟหรือว่าโดนใครสาดน้ำต้องแบบว่าหน้าอยู่ถูกป่ะเขาก็จะใช้รองพื้นนะฮะรองนะฮะบนใบหน้าก่อนเพื่อให้แน่นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรองพื้นที่เป็น full coverage หรือว่ายังไงจะสังเกตเป็นอันนี้เป็น full coverage ครับเป็น waterproof ไม่สามารถใช้ได้ทุกวันเพราะว่าถ้าใช้ทุกวันเนี่ยล้างหน้าไม่สะอาดสิวขึ้นแน่นอนอ่ะนะฮะต้องทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันใช่นะฮะอย่างสมมติว่าอย่างอันเนี้ยรองพื้นถ้าเกิดสมมติว่าเป็นของญี่ปุ่นเขาก็จะสามารถใช้ทุกวันได้แต่ถ้าเกิดพูดถึงความติดทนเนี่ยก็จะติดทนไม่เท่ากับแบบอันนี้เขาก็มาก็ญี่ปุ่นนะอันนี้ waterproof เนี่ยอ๋ออ่ะสำหรับวันไหนที่เราออกงานต้องการแบบว่าสร้างผิวใหม่ใช่ผิวเก่าไม่ต้องหายใจ เน้นเป็นตัวที่มันฟูลคอเวอเรจนิดนึงคือการแต่งหน้าแบบนางงามเนี่ยคือการถมอย่างเดียวนะฮะจะไม่มีการเกลี่ยทุกอย่างต้องเป็นกดกดนะฮะอย่างเดียวเลยนะฮะถ้าสมัยต้องพูดถึงน้องนัทเดี๋ยวสมัยน้องนัทเคยประกวดนางงามไม่ใช่หรอใช่ใช่ป่ะเคยเดินสายใครอยากฟังลัวหน้าว้ามาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถึงแบบสมัยเดินสายนางสงกรานต์เนี่ยสนุกยังไงมีปัญหาอะไรนะคะพี่ชัดบอกว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะตัวนี้เรื่องแรกกระจัดสายครับรอยแดงนะครับเพราะว่ามันจะทำให้รอยแดงที่เรามีอยู่เนี่ยจะหายไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นวิตามินซีบำรุงผิวนะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่องของทำให้แต่งหน้าติดทนบางคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหน้ามันหน้าแห้งไงพอหน้ามันหน้าแห้งเสร็จปุ๊บบางคนจะใช้อะไรจะใช้คนหน้ามันหรือหน้าแห้งตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งหน้ามันและหน้าแห้งเอาล่ะแต่งหน้าได้มั้ยอุ๊ยแม่อย่าทำร้ายงานบางคนเคยแต่งหน้าเป็นชั่วโมงอยู่นะไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีแบบแป๊บเดียวเสร็จนะอ่ะให้ดูก่อนให้ดูระหว่าง2ข้างอ่ะว่ารองพื้นตัวที่พี่ฉัตรเลือกคอฟเวอร์มาร์ควันนี้อุ๊ยว่ามันย้อมสีแล้วผิวมันจะออกแบบเป็นเหลืองเนาะคือต้องบอกก่อนว่าพอมันอมเหลืองเนี่ยพอเวลาเราไปดูในแสงเนี่ยมันจะสวยคือสีเหลืองมันจะไม่ค่อยดรอปค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราใช้แป้งรันเบอร์หนึ่งเพิ่มความชมพูเข้าไปด้วยแป้งรันเบอร์หนึ่งได้นะอ่ะมาพี่ชาติชอบแบบไหนชอบอะไรบ้างชอบอะไรแบบไหนแรงมากมีคนอยากกินพี่ชาติเต็มเลยไม่ได้นะบอกได้นะวิแรงมากแรงจะให้น้องแบงค์ช่วยดูนะเล่นนี่นะลูกโอเคมาเราจะถมรองพื้นก่อนนะครับให้ทั่วใบหน้าและก็เดี๋ยวต้องคอเนี่ยไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเรามีตัวช่วยในการลงผิวนะฮะลงไปเลยนะครับกดอย่างเดียวครับผมโอเคมามีไหมมีคนทายถูกไหมยังคุณแม่เลขนี้ค่อนข้างยากอยู่หนึ่งกลุ่มนะครับต่อมาเราก็จะลงด้วยคอนซีลเลอร์เห็นปะคือนานอ่ะมีปัญหาเพิ่งกดสิวไปแล้วตอนนี้ปิดแบบปิดเลยอ่ะใช่กดลงไปโอ้อ่ะไหนดูอีกทีนึงแม่ลองพื้นตัวนี่ๆๆๆเบอร์ก็มาเป็น10วันนี้ก็บอกหมดเลยนะคือไม่ได้เงินจากเขาว่ามาเลยนะแต่ว่าเป็นคนชอบจริงแล้วเช็คเมื่อกี้ที่เซ็น3ล้านคุณเล่นนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราบอกอันนี้ก็เป็นเหมือนกันอันนี้คือชอบจริงถ้าเกิดใครติดตามเราถ่ายก็จะเห็นใช้ประจำมันคือcover mask เป็นเหมือนคอนซีลเลอร์หลายอันระหว่างแม่ลงเดี๋ยวจะถามแล้วคนอยากรู้ว่าคอนซีลเลอร์ที่เป็นสติ๊กกับตัวที่มันเป็นแบบปากกาจิ้มจุ่มนะอันไหนเลิศคือแล้วแต่สติ๊กบางตัวก็แห้งเกินแต่ว่าสติ๊กตัวนี้มันจะแบบไม่ได้แห้งเกินมันสามารถเกลี่ยได้แล้วก็ไม่ตกลองก็เลยชอบแต่ว่าถ้าเกิดจิ้มจุ่มเนี่ยเทคนิคการใช้จิ้มจุ่มเนี่ยก็คือป้ายทิ้งไว้ก่อนสักประมาณ5วินาทีให้มันเซตให้มันเซตตัวแล้วมันกดอันนี้เป็นเคล็ดลับนะซึ่งลงไฮไลท์ตรงไหนเราก็ลงไปเลยนะเอาคอนโทรลก็สามารถใช้แทนเป็นไฮไลท์ได้นะฮะนี่ทำไมต้องเป็นบริเวณแบบใต้ตาเพราะว่าเวลาลงคอนซีลเลอร์เนี่ยเราต้องลงจุดที่ลึกที่สุดก่อนค่ะเพราะว่าจุดที่ลึกที่สุดก่อนเนี่ยมันจะทำให้มันเหมือนกับว่ารูปที่ทำให้ตอนนั้นสว่างขึ้นได้ดูเด่นปะเออบอกว่านี่สว่างนี่ก็ไปเลยดูสุขภาพดีไปฉากเฉิกอ่ะเราอยู่ในที่ที่นัดอยากเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะเราเซตฉากแบบจริงเพื่อคุณผู้ชมเลยบอกนึกว่าอยู่คุ้มเมืองเหนือตาแตก
มากคือตอนแรกอ่ะอันนี้ขอเล่าไปก่อนนะระหว่างรอคนตอบถูกพี่ชอดบอกว่าพี่ว่าพี่จะเซตฉากให้มันมีช้างเราก็แบบช้างก็คงเป็นลูกเป็นไม้ตอนแรกหนูว่าเออปูนปั้นช้างโบโบเบเบเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูช้างแบบกูตกใจอ่ะไม่นี่วิกระดาษแล้วอ่ะงานผิวนะคะวันนี้คือผิวไม่ได้ไหายใจคือนางงามเนี่ยเขาจะไม่เน้นเชดดิ้งค่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่เน้นจะไม่เป็นสายฝ่อนะใช่จะให้หน้าแบบดูแบนๆนิดนึงเป็นขอนิดนึงเพราะว่าเป็นคนที่แบบขัดใจต้องแบบต้องลงคอต้องนิดนึงนะฮะหลายคนบอกว่าหนูแต่งหน้าไม่ลงคอได้ไหมพี่ฉัตรไม่ลงคอก็ได้แต่ว่ารองพื้นต้องเข้ากับสีผิวจริงๆแบบจริงๆอืมไอ้ลบลูกส้มไหลอันนี้คือลูกส้มไหลเหรอไม่แต่เล่นสิวกำลังจะขึ้นแม่เนียนแล้วนะฮะปวดคิ้วโอ้เลิศอ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้จะบอกเลยนะว่าพี่ฉัตรจะแชร์เคล็ดลับทั้งหมดในการแต่งหน้าด้วยใช่พูดเลยว่าใครไม่ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดมากนะฮะค่ะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเรามาแบบว่าจัดเต็มจริงๆนะคะจริงๆคลิปเก๋เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะลูกนางสงกรานต์จะออกมาเป็นยังไงใช่ครับนี่พอเราลงต้องยืนนะขอยืนนิดนึงได้ค่ะพอเราลงรองพื้นเสร็จเนี่ยน้องฉัตรจะไม่ลงแป้งฝุ่นน้องฉัตรจะใช้แป้งเบอร์ R11ค่ะอันนี้เป็นแป้งรันเบอร์ R11นะฮะในการลงผิวหน้าไปเลยปกติแป้งรันมีกี่เบอร์มี3เบอร์ครับตอนนี้แต่ว่ากำลังมี4เบอร์มันต่างกันยังไงบ้างแม่แต่ละเบอร์เบอร์1จะเป็นอมชมพูซึ่งตอนนี้ใครแต่งหน้านางงามอยากให้ผิวผ่องใช้เบอร์1เลยนะครับเรากดให้ดูครึ่งหน้าแล้วแป้งรันนี่เลิศยังไงเอาความจริงนะแม่แป้งรันเลิศยังไงลงแล้วดูซึมเป็นผิวดูไม่เป็นการลงแล้วดูเป็นแป้งค่ะเพราะว่าการที่เราจะให้ผู้หญิงเนี่ยให้ผู้ชายมองผู้หญิงว่าผิวสวยเนี่ยมันมองใกล้ๆมันต้องแบบไม่โป๊ะนะเออไม่ใช่ว่าหุ้ยมองแล้วแบบโบกแป้งแล้วแป้งรันตัวนี้บอกเลยว่าพี่ตั้งใจทำมากใช้การพัฒนากว่า1ปีเต็มๆแล้วล่าสุดได้รางวัลอะไรนะได้รางวัลอนุรักษ์มรดกไทยนะในการถักแดงเครื่องสำอางไทยสื่อสารเออแล้วถือว่าเป็นแป้งที่มาเราให้ดูถ้วยเอาถ้วยมาเอาถ้วยมาคุณแม่เพิ่งทำมากี่เดือนเองนะทำมาประมาณ3เดือนแล้วครับแต่ว่ากระแสดีมากอุ้ยก็โชคดีได้ลูกค้าที่น่าใครใช้บ้างใครใช้บ้างก็มีหลายค่านะคะอย่างเจ้าหลวงเมืองคุมก็ใช้คุณธนภัทรนะคะหรือว่าจะเป็นนี่ๆๆรางวัลนี้นะฮะนี่ได้จริงนะเนี่ยได้จริงเออนั่นได้จริงเนี่ยดูดิเห็นป่ะเออสาขาดูสาขาด้วยแต่เราต้องตั้งไว้นิดนึงผู้หญิงก็พี่หนิงวานิตาเมย์พิชนาพี่หญิงรัฐาชอบมากนะฮะคือผู้หญิงหลายคนอันนี้หนูอยากรู้ว่าแป้งฝุ่นกับแป้งพัฟต่างกันยังไงแป้งฝุ่นเนี่ยมันใช้สามารถเซตรองพื้นที่เวลามันเป็นมันๆหรือรองพื้นที่มันมีความผสมของน้ำมันเยอะเนี่ยเซตให้มันแห้งแต่ว่าตัวเขาก็มาตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแมตต์มากแล้ววอเตอร์พรูฟอยู่แล้วถ้าเรายิ่งเอาแป้งฝุ่นไปเซตเลยปุ๊บหน้ามันจะแห้งมากกว่าเดิมไปอีกดังนั้นเนี่ยเราจะเอาแป้งเนี่ยคืออัดเข้าไปเลยนะครับหรือเทคนิคของน้องชันเนี่ยที่ใช้ประจำคือจะไม่ลงแป้งฝุ่นเห็นไหมเห็นไหมเนียนเห็นป่ะเออมันแล้วสีไม่ได้ดูแบบว่าไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนจากรองพื้นสีเดิมเท่าไหร่ใช่ใช่ใช่ราคาเท่าไหร่คะพี่ชัดปกติราคา1,290แต่ว่าตอนนี้จัดโปรอยู่790ครับซื้อได้ที่ไหนบ้างซื้อได้ที่ตัวแทนขาย If and Boy Build Trium ได้หลายที่เลยอ่ะตอนนี้มีขายหลายที่เลยอันนี้ถามนึงพี่ชัดเริ่มเป็นช่างแต่งหน้าตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ได้เป็นช่างแต่งหน้าตั้งแต่จริงๆชอบตั้งแต่เด็กอ่ะเออฮะคือเด็กๆเนี่ยเจอเขาเรียกว่าอะไรนะโต๊ะเครื่องแป้งคุณแม่แล้วว่าเครื่องสำอางพี่ก็ไปหยิบเครื่องสำอางแม่มาเล่นเลยอ่ะตอนนั้นอยากเป็นช่างหรือว่าอยากแต่งหน้าตัวเองตอนนั้น คือตอนเด็กๆก็เคยเล่นแบบผ้าขนหนูผมเป็นผมก็ต้องเป็นแล้วแต่ตอนนี้อยากเป็นช่างคืออยากชอบเห็นคนสวยเป็นคนชอบเห็นแบบผู้หญิงสวยแบบอย่างสมมติอย่างวันนี้แต่งน้องนัทอย่างเงี้ยพี่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่พี่จะทำยังไงก็ได้ให้น้องนัทดูแบบดูสวยมาดูเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้คือเกรงเหมือนกันอ่ะไม่โอ้ดีนอนไม่หลับนะจริงตื่นเต้นหนูก็ตื่นเต้นแล้วก็พี่ฉัตรเริ่มเป็นช่างแต่งหน้าเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคุณแม่พี่เริ่มเป็นช่างแต่งหน้าแต่อยู่13พี่เริ่มไปเรียน16เนี่ยพี่เริ่มทำงานจริงพี่เคยไปฝึกงานเคาน์เตอร์เครื่องสำอางแม็กจำได้ไหมว่าแต่งหน้าครั้งแรกเนี่ยแต่งให้ใครแต่งหน้าครั้งแรกหรออืมแต่งให้ใครอ่ะไปตอนแต่งหน้าครั้งแรกแต่งให้เพื่อนตอนนั้นเป็นไงเอาเป็นว่าแต่งหน้าประกวดครั้งแรกดีกว่าเพื่อนประกวดนางนพมาศจำได้ที่โรงเรียนสนุกมั้ยเพื่อนได้ที่5เออรางวัลด้วยนะจ๊ะแต่งหน้าไม่เป็นนะตอนนั้นน่ะแต่งได้เล่นของขำเพื่อนได้ที่5ที่1มาแบบนางงามเดินสายเลยอ่ะมาแบบว่าเป๊ะแล้วใช่โอ้
ตอนนั้นพี่ก็เลยเริ่มค่อยๆทำงานมาจนเป็นช่างนี่แหละเก็บจากประสบการณ์ไปฝึกงานเคาน์เตอร์เครื่องสำอางแม็กอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นจากแม็กก่อนใช่ใช่เห็นไหมอันนี้คือแป้งรันเบอร์หนึ่งนะครับเราจะต้องย้อมสีผิวก่อนเป็นหน้าแบบนี้นะหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าเป็นวัน everyday look หนูน่าจะใช้เบอร์อะไรเบอร์สองเบอร์สองว่าวันนี้เป็นความแบบนั้นแต่ว่าวันนี้ต้องให้ดูขึ้นมาใช่ครับเสร็จปุ๊บจะใช้แป้งรันเบอร์สองนะฮะแป๊บนึงนะก่อนโอ้ยแล้ววันนี้เราอ่ะมีชุดไทยที่เป็นแบบเด็กหน้าตาสินมาแบบจัดการให้ซึ่งถ้าใครอยากเห็นวิธีการใส่ชุดไทยโบราณเนี่ยรอดูเลยวันนี้ก็บอกแล้วว่าเราไม่ธรรมดาตาแต่อันนี้เป็นการสร้างโครงหน้านะครับพร้อมการแต่งหน้าเนี่ยเราจะต้องสร้างโครงหน้าด้วยสีแป้งอันนี้คือเบอร์หนึ่งเอาเบอร์สองเนี่ยไลท์ให้หน้ามันดูมีมิติเหมือนการวาดรูปเห็นไหมครับหน้ามันจะดูมีความมันจะไม่เหมือนการใช้แป้งขาวและเฉดดิ้งเลยเพราะการใช้แป้งขาวและเฉดดิ้งเลยบางทีอาจจะพลาดอันนี้ก็จะมีความกลืนกันมากกว่าใช่ก็คือว่าเงินในกระเป๋าไม่ต้องไปแบรนด์ไหนเลยนะคะหมดที่แป้งรันนะแป้งผสมรองพื้นที่ดีที่สุดนั่นถึงแป้งรันนะฮะค่ะโอเคมาโอเคได้แล้วนะครับเห็นไหมปกติแล้วการแต่งหน้าขั้นตอนไหนใช้เวลานานสุดขั้นตอนการลงผิวนั่นแหละแต่ว่าเรามีตัวช่วยก็คือเป็นแป้งรันนี่แหละมันก็เลยง่ายนะฮะปกติเวลาเราลงนะเทคนิคการลงนะครับเราจะไม่ถูหน้าแรงๆแบบนี้นะที่เห็นน้องชัดถูอย่างเงี้ยคือไม่ได้กดแรงนะคือเราจะลงแป้งแล้วเราก็ค่อยๆแทบเบาๆแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราถูแรงเนี่ยมันจะทำให้แป้งที่เราลงเนี่ยเขาเรียกว่าร่อนออกส่วนที่เราถูเนี่ยร่อนออกนะครับใครชอบเคล็ดลับนี้ล้วนหน้าวาวมานะคะวันนี้นิสาได้แบบความรู้เยอะมากนี่แค่เพิ่งเริ่มอีกนะเนี่ยจริงเหรอเดี๋ยวพอถึงคิ้วถึงอะไรเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราจะสร้างโครงหน้าด้วยตัวปัดสีอ่อนน้ำตาลนะครับนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าให้หน้ามันดูนัวพี่ฉันมียี่ห้อไหนในใจยังไงไหมที่แบบว่าอันนี้ใช้เลิศอันนี้ใช้จริงๆอันนี้ใช้กระแรงปากโบมากใช้จนโบแล้วว่าคือใช้จริงอ่ะชอบจริงไม่ติดโปรดักต์พี่หัวเราะมาโอเคคือบอกแล้วว่าแต่งหน้านางงามจะไม่ได้แบบว่าคอนโทรลหนักมากจะไม่คอนโทรลแบบสายฝอแค่ให้แบบว่าโดนแสงเนี่ยโดนแสงแฟลตแล้วหน้าไม่เป็นหน้ากากแค่นั้นเองนะฮะแล้วบอกเลยว่าแป้งรันตัวนี้นะถ้าเกิดถ่ายแฟลตมาหน้าก็ไม่เป็นหน้ากากค่ะนะฮะเพราะมันจะมีตัวในการกระจายแสงของแป้งเนาะคือบอกเลยว่าเคยใช้แป้งของพื้นท่าแล้วแบบบางทีมันแน่นหรือมันหนาอะไรเงี้ยเราเห็นมันขาวอ่ะพอถ่ายแฟลตมาเนี่ยไปโดนไฟในเวลาที่เที่ยวอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็ผู้หญิงทุกคนนะฮะอย่าลืมทาบำรุงนะผิวปากนิดนึงนะฮะเพราะว่าเวลาเราจะทาลิปเนี่ยคือเวลาเราลงแป้งแล้วเราต้องทาบำรุงต่อเนื่องไม่มีลิปมันในใจไหมอันนี้จริงๆใช้ของอะไรก็ได้นะฉะนั้นนะครับเราก็จะขอเป็นแบบนางงามสมัยใหม่ใส่ชิมเมอร์เข้าไปนิดนึงใส่ก่อนไม่มีชิมเมอร์ใช่ป่ะอแดปอ่ะไม่มีน้องสมัยก่อนใช้อายแชโดว์สีขาวลงอันนี้ขอนิดนึงเพราะว่าเพื่อจะได้สตินิดนึงนะฮะการลงใต้หนวกคิ้วด้วยชิมเมอร์นี่เพื่ออะไรมันจะทำให้คิ้วดูกว้างขึ้นนะครับใช้นิ้วอย่างนี้เลยก็ได้นะท่านผู้ชมเออนะเห็นแล้วเนี่ยนะฮะคิ้วมันก็จะดูกว้างขึ้นดูนะเห็นไหมเออนี่เห็นป่ะเห็นป่ะลงตรงช่วงหนวกคิ้วสองข้างนะฮะอย่างหนูก็เห็นบางคนลงแล้วมันตลกอ่ะไม่ก็เราต้องใช้แบบว่าค่อยๆเกลี่ยเบาๆนะฮะถ้าเยอะไปตาก็จะโดนร้อนเนาะเวลาลงไฮไลท์จมูกนะครับอย่าลงทางดั้งนะถ้าลงทางดั้งนี่แกนนำเลยนะนึกออกป่ะให้ลงแค่แบบตรงนี้บางคนทำจมูกมาเยอะด้วยนะนึกออกป่ะแล้วพอลงทางสันก็ดูตลกอ่ะกระจุดนี้หนึ่งปึ๊ดสองอ่ะเห็นไหมสองข้างนี้ตืด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 ใครได้เคล็ดลับแล้วรัวหัวใจมาเลยแชร์ด้วยแชร์ด้วยนะฮะนะต่อไปก็เป็นนะฮะตรงช่วงริมปากอยากรู้ว่าทำไมต้องมีบนนี้พี่ฉับมีบนนี้มันจะทำให้การจับปากเราเห็นชัดขึ้นเห็นไหมพอเราลงไปปุ๊บปากจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเก่งปากเลยนะเห็นไหมฮะพอลงบนนี้เสร็จปุ๊บใครที่ปากตกอย่างน้องนัทเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องปากค่อยๆตกแล้วเห็นป่ะให้เราเอาไฮไลท์นะฮะเก็บริมนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ไปร้อยใหม่เดี๋ยวได้หน้าใหม่แล้วพรุ่งนี้เห็นไหมฮะเก็บดีมุมนิดนึงอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อแล้วมันก็จะดูเป็นแบบจะดูชัดขึ้นโอ้อ๋ออันนี้คือเทคนิคนะฮะเห็นไหมคุ้มไหมคุ้มไหมเห็นไหมมันยังบอกหมดยิ่งกว่าแล้วใครอยากได้คางที่ดูบอกว่านูนขึ้นนะฮะคางมะม่วงคางมะม่วงก็เอาตรงเนี้ยไล่ตรงเนี้ยเบาๆเป็นวงกลมแบบนี้
แต่พวกตอนนี้เป็นมะม่วงแลดหรือมะม่วงน้ำดอกไม้อันนี้เป็นมะม่วงเขียวเสวยเพราะว่าสีเขียวเขียวเสวยเออแต่ว่าข้างดูแบบออกไปเห็นป่ะน่าจะดูมีมิติแล้วเราใส่นิดเดียวนะคะอย่าใส่ทางหน้าเพราะถ้าเกิดทางหน้าแบบดูมันนี่มีคนนี้นะคะเซรั่มบำรุงหน้าหยดทิพย์ที่พี่ฉัตรเลือกใช้นะคะซึ่งวันนี้ทาลงบนผิวหน้านิสาด้วยเราต้องบอกว่าเห็นเขาบอกว่าจะลดรอยแดงลดเรื่องของสีรอยน้ำตาจริงๆแล้วก็ใครที่แพ้ง่ายก็ใช้ได้ไม่แพ้นะฮะหลังจากที่เราฉัตรลงนี้ไปแล้วนะคะต่อมาเราจะมาแต่งตาก่อนเริ่มแล้วทำไมเราถึงแต่งตาก่อนรู้ไหมเพราะว่านางงามเนี่ยเขาต้องมีการระเบิดตาให้ตาใหญ่ที่สุดเลยถ้าเราเขียนคิ้วก่อนปุ๊บคิ้วมันจะกำหนดทำให้เวลาเราเล่นตาเนี่ยเล่นไม่ใหญ่พอไม่มากวันนี้เราก็เลยจะมาแต่งตาให้ตาดูกว้างขึ้นเราจะแต่งตาถึงตีนผมนะคะแล้วแต่งคิ้วไว้บนกระโหลกนะคะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เราแต่งเป็นแบล็คควีนหรือพี่แต่งซีร่านั่นเองอะล่ะวันนี้การแต่งเทคนิคการแต่งตาของนางงามนะครับเราจะไม่ใช้เบสที่มันเป็นวาวๆมากเท่าไหร่นะครับลงเกาะเราใช้ตัวที่เป็นแมตต์อันนี้ใช้ MTI เป็นการแต่งหน้าที่ทุกคนจะต้องมีเป็นไม้ตายใช่ป่ะเราก็จะลากจากตาล่างนะฮะลากจากตาล่างตรงนี้ตั้งใจดูกันเลยดูนะฮะน้องแนทเนี่ยน่ะเราต้องดูหน้านางงามหน้านางงามเราเนี่ยค่อนข้างที่จะตากลมโตอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราจะไม่เฉลี่ยงตาออกกว้างออกมากนะครับเราก็จะเน้นตากลมให้ลากจากข้างล่างขึ้นมาอย่างงี้เฮ้ยเริ่มแล้วบ้างละลากข้างล่างขึ้นมาอย่างงี้เสร็จปุ๊บให้เงยหน้าขึ้นนะฮะแล้วยกคิ้วนิดนึงยกไม่ได้อ่ะบทหอกแล้วตึงหนักมากโอเคนะฮะเราก็จะให้ยกคิ้วนะฮะยกคิ้วปุ๊บเราจะเห็นกระบอกตาทำไมถึงยกคิ้วนะครับเพราะว่าเวลาเราเบนสีตาแล้วเนี่ยลืมตามามันจะยังได้เห็นสีที่เราเบนอยู่เฮ้ยจริงจังนี่เริ่มแล้วนะเห็นป่ะโอ้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนจะชอบมีปัญหาเรื่องของเบนตาแล้วพอลืมตามาแล้วเนี่ยจะไม่เห็นบล็อกตาใช่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 ครับนี่คือเทคนิคนะฮะโอ้เลิศ5,700,000 คนนะฮะตอนนี้กดแชร์ด้วยนะครับนะฮะจะได้มาบ่อยๆเนาะใช่ไม่แต่ว่าถ้าไม่กดแชร์เราจะไม่บอกเคล็ดลับแล้วโอเคนะฮะอ่ะต่อมาข้างที่2นะครับข้างที่2ก็เหมือนกันนะครับลากนะฮะแล้วก็ยกคิ้วนะครับยกคิ้วนิดนึงหนูพยายามยกร้อนแม่ยกแล้วซึ่งแบบว่ายกไม่ขึ้นเลยอีดอกคิ้วไม่ขยับเลยอ่ะโตแล้วเห็นไหมบล็อกตามันก็จะแบบว่าเราพี่ชัดเก่งมากยกสิยกเราไม่ขยับเลยแล้วเราก็จะเบรนค่ะเห็นไหมว่าพอเราลงแป้งขาวไปปุ๊บแล้วเราใส่ถุงตาลงไปเดี๋ยวมันจะยิ่งเห็นแต่งชัดมากขึ้นนะครับอันนี้คือการแต่งหน้าแบบนางงามมีเคล็ดลับในการเลือกสีแอชโดมั้ยคะ30นาทีแล้วนะฮะโอเคก็วิธีการเลือกแอชโดการแต่งหน้านางงามเราจะใช้อมเหลืองอมแดงเราจะไม่ใช้สีดำมากสีดำเหรอเราจะเน้นแค่บางจุดนะครับเพราะไม่งั้นนางงามจะดูเวลาเขาเรียกว่าเราแต่งหน้าแล้วมันจะดูแต่งหน้าแล้วมันจะดูดุเกินนะครับอมเหี้ยวได้ไหมครับก็ใช้ตัวนี้อะไรนะฮะอมเหี้ยวได้ไหมอมเหี้ยวรอดเดี๋ยวนางงามจะไปอมเหี้ยวที่หลังนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะใช้แปรงเบนนะครับค่อยๆเบนตาค่ะจริงๆล้างลามานานมากกับการแต่งหน้าบล็อกนี้นะเพราะส่วนใหญ่ก็แต่งหน้าแบบว่าเจ้าสาวโอ้คุณแม่มีอะไรฝากถึงเจ้าสาวที่จะแต่งงานไหมคือเจ้าสาวที่แต่งงานก็ต้องเตรียมตัวเองปกติต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็ต้องดูแลผิวต้องหาผัวให้ได้ก่อนก่อนจะแต่งงานหนูต้องมีผัวก่อนนะลูกมียังยังเลยจริงเหรอแล้วคนเตะเมนไม่พอก่อนจะมีผัวนี่มาเช็คอะไรเช็คเงินเดือนนะจ๊ะอ่ะแม่เวลาจะเป็นเจ้าสาวในตอนนั้นเราก็จะเป็นตาแบบนี้นะฮะขึ้นไปเห็นชัดกันไหมเห็นชัดไหมถ้าเห็นชัดรู้ใจนะคะถ้าอยากเห็นชัดกว่านี้รัวหน้าวาวมาเราจะได้ขยับกล้องหนาจะได้รู้นะเห็นไหมครับเราก็จะได้บล็อกตาแล้วหนึ่งแต่เราจะไม่ทาน้ำตาลหมดเราจะทิ้งแอเรียที่มีความเนื้อขาวๆตรงนี้ทิ้งไว้นิดนึงเพราะว่านางงามต้องดูมีชั้นตาด้วยนะฮะโอเคหลังจากนั้นนะคะก็อีกข้างหนึ่งนะฮะมาค่อยๆเวลาเบนก็เบนเบาๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะจุ่มสีนะคะทิ้งนิดนึงอันนี้คือจานสีทิ้งสีนิดนึงทำไมต้องจุ่มทิ้งคะพี่ฉัตรเพราะว่าบางทีเราจุ่มมาใช่ป่ะมันจะเป็นผงผงที่มันเคาะออกเนี่ยเห็นป่ะผงที่มันติดอยู่อย่างเงี้ยใช่แต่ว่าน้องฉัตรจะไม่ค่อยชอบเคาะเพราะว่าเวลาเคาะแล้วมันชอบร่วงก็จะใช้เบนอย่างนี้ให้มันเหลือซอฟๆที่แปลงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นสีตาใครที่อยากแต่งหน้านางงามนะสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับนะฮะ
และที่สำคัญค่ะอย่าเบรนสีอายแชโดว์ขึ้นไปชิดติดคิ้วเพราะอะไรมันจะต้องมีแอเรียตาคิ้วคือคิ้วตาคือตาเพราะไม่อย่างนั้นเวลาตาชิดกับคิ้วปุ๊บขึ้นไปคือไปหรือว่าเจอแสงเงี้ยมันจะเหมือนหน้ากดอยู่เงี้ยนึกออกปะเพราะบางที่ไฟมันอยู่เงี้ยมันตกลงมาปุ๊บไม่ได้ละต้องเหลือแอเรียนิดนึงนะฮะแล้วเราก็เบรนนะครับคุณแม่หยิบกล้องอีกนิดหนึ่งได้ไหมฮะมีคนบอกอยากให้แบบเห็นกว่านี้เอาละโอเคอ่ะชัดขึ้นนอทุกคนนะฮะแล้วมีเคล็ดลับในการเลือกแปรงในการเบรนไหมฮะต้องใช้แปรงหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะเอออ่ะแล้วเราแต่งตากลมนะคือตาเราต้องสังเกตว่าตาเห็นไหมมันจะต้องอย่าแบบว่าอย่าเฉลี่ยงแบบว่าตาเชิดมากให้มันเป็นกลมๆวงกลมอย่างนี้ไว้การแต่งหน้าทุกอย่างนะฮะนางงามจะต้องเน้นทรงกลมนะครับอย่าเน้นทรงกระเฉียนนางมือเบามากฉันจะหลับแม่มือเบามากแล้วแบบว่าจริงเหรอหนูจะหลับเลยอ่ะจริงเหรอสบายอีกเทคนิคนึงนะครับในการแต่งหน้านะครับเราจะใช้น้ำเป็นตัวช่วยสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเราอยากให้อายแชโดว์เด่นชัดนะคะจะใช้แปรงจุ่มน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็จุ่มไปที่อายแชโดว์แบบนี้นะฮะบอกเลยว่าแล้วมันจะต่างไงบ้างฮะมันจะทำให้เห็นมั้ยเดี๋ยวดูสีนะเนี่ยพอจุ่มแล้วสีมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่จุ่มใช่ป่ะสีมันจะแบบไม่ค่อยชัดอ่ะเราเทียบให้ดูเลยอ๋อมันจะมีความเป็นแบบเนี่ยซึ่งใช้สีเดียวกันนี่ก็จุ่มน้ำนี่ไม่จุ่มน้ำใช่ครับอ๋ออ่ะแล้วไอ้จุ่มน้ำเราใช้ตรงบริเวณไหนคะจุ่มน้ำเราจะใช้ตรงตาล่างนิดนึงอ่ะตาล่างอย่างนัดน้องนัดเนี่ยตาค่อนข้างที่จะห่างตาตัวเนี้ยเริ่มลงมาใช่ไหมครับเราจะไม่เน้นลงมามากเดี๋ยวมันจะยิ่งตกนะเราจะใช้วิธีการซ่อมสีโดยการที่จะใช้น้ำตาลอะไรตรงนี้แทนเห็นไหมตาจะเป็นรูปทรงกลมแต่ถ้าเกิดเราไปไล่ข้างล่างตัวนี้อีกนิดนึงเนี่ยตามันจะห้อยลงมาอีกนะครับเวลาเราแต่งหน้าเราต้องดูหน้าลูกค้าด้วยนะฮะว่าหน้าของเขาเป็นยังไงนะครับน้องแบงค์มีคนตอบถูกอย่างลูกนะฮะไม่มีเลขคู่เลยจริงหรอดังนั้นไม่มีเลขเก้าไม่ใช่ไม่มีเลขเก้าไม่มีเลขแปดไม่มีเลขเจ็ดอ่ะจะหมดละมีเลขอะไรดีกว่าการลงตาล่างนี่ถ้าลงพลาดก็จะดูใช่ครับใช่แต่ว่าเราจะต้องพยายามแต่งตาอย่างข้างนี้เราต้องแก้ไขให้ข้างนี้ดูกลมขึ้นอาจจะต้องให้สีน้ำตาลไหลตรงนี้นิดนึงนะฮะการแต่งหน้ามันคือการงานศิลปะนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยเราต้องให้ยิ้มด้วยนะครับในการหลอกขึ้นมานิดนึงหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องเน้นความประมวลทรงนะครับด้วยอายแชโดว์สีออกอมเหลืองนะครับวันนี้เราใช้ดีออร์นะฮะจ้ะโอเคมาแต่ใช้สีเหลืองเนี่ยเพื่อทำให้หน้าเหลืองนี้ปกติคนเขาซื้อกันไหมคะพี่ชาเขาก็ไม่ค่อยใช้นะแต่พี่ชอบเอามาปัดแบบว่าให้มันดูสุกมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะมันเป็นการผสมน้ำตาลแล้วมันทำให้หน้าเราดูนัวดูสุกขึ้นนะฮะไล่ตรงช่วงตาล่างนิดนึงอ๋อมันมีผลของมันเนาะมันจะดูแบบว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าต้องซื้อสีเหลืองเอาไว้ใช่นะฮะแต่เหลืองก็ต้องดูเหลืองด้วยนะบางทีเหลืองออกมาเป็นเขียวนะครับเห็นไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเบิ่งตาข้างนึงให้กว้างขึ้นโดยใช้สีขาวลงใต้ตานิดนึงการแต่งหน้าของเราเนี่ยไม่จำเป็นว่าสองข้างจะต้องเท่ากันหมดนะเพราะว่าเพราะอย่างตัวเองนะมีปัญหาตาข้างนี้จะเล็กกว่าที่ฉันก็ต้องทำหน้าที่ซ่อมมันซ่อมนิดนึงนะฮะโอเคมาสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราอยู่ในลุคนะคะนางสงกรานต์นะคะใช่ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยนอกจากการแต่งหน้าแล้วนะคะการทำผมการใส่เครื่องประดับทุกอย่างเนี่ยก็คือต้องบอกว่าแต่ให้เต็มเป็นแบบจัดเต็มมากนะคะใครรอบ้างเอ่ยมาฝ่ายที่สอบข่าวกันนะโอเคและอีกหนึ่งอย่างก็คือการหาเครื่องสำอางจะเป็นปัญหาทุกวันไหมพี่ชาติจริงเวลาเราแต่งหน้ามันจะแบบว่าคือมันบางทีเราแต่งหน้าถ้าเกิดว่าเป็นระเบียบมากๆเราก็หาไม่เจอนะสังเกตนะโอเคป่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดข้างนี้มีข้างนี้ก็ต้องมีด้วยต้องมีนิดนึงแต่ว่ามีหลอกๆเพราะถ้าเราสีขาวนี่พี่ชัดเลือกว่าเคล็ดลับยังไงบ้างคะคือต้องเป็นสีขาวที่ติดทน
นะครับสีขาวที่ติดทนด้วยยี่ห้ออะไรบ้างคุณแม่ที่ว่าดีอันนี้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอันนี้มันเป็นเบเหรอเออไม่รู้เหมือนกันยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ คือมันใช้ดีใช่ป่ะแล้วเราก็ไปขอเขามาอีกทีนึงไอไอไคลยอนนะคะอันนี้ไม่ได้ห่วงนะแต่ไม่รู้จริงๆว่ามันยี่ห้ออะไรเดินเหล่าจนยี่ห้อหายไปแล้วจริงๆนะฮะอ่ะลองไปสอบหาดูสวัสดีค่ะน้องเอแคร์ใช่ไหมสวัสดีนะฮะแต่อย่าลืมจะต้องกดแชร์มาต้องแต่ฉะนั้นนะครับเราก็จะดัดขนตาก่อนนะครับสังเกตว่าเนื้อขาวเราก็จะทิ้งไว้ก่อนนะเราจะแบบว่าเป็นการแบบแบ่งชั้นตาไว้ใช่ไหมฮะใช่นะฮะเขาบอกว่าเวลาดัดขนตาเนี่ยจริงๆเราต้องค่อยๆดัดขึ้นใช่ไหมคะค่อยๆดัดครับเพราะว่าขนตามันจะถ้าเกิดเราดัดหักมากเกินไปอ่ะมันจะเหมือนผมที่เวลาเราม้วนแกนแล้วมันแบบว่าดัดแน่นแล้วมันจะหักเลยอ่ะเราไม่สวยแต่การดัดขนตาเทคนิคการแต่งหน้านางงามนะการดัดขนตาสำคัญสุดเพราะเราจะต้องกวาดเอาขนตาทุกอย่างขึ้นไปให้ได้เยอะที่สุดนี่อันนี้เป็นที่ดัดขนตาของบอกต่อนะครับค่ะรัดยังไงคุณแม่อันนี้มันแบบว่าชอบเด็กมันอะมันแน่นแต่วิธีการดัดขนตานะครับถ้าอยากดัดหัวตาให้มองออกขนตานะฮะอันนี้เทคนิคสำหรับช่างนะแล้วถ้าหนูดัดตัวเองอะแม่ดัดตัวเองก็เหมือนกันก็ดัดค่อยๆดัดออกข้างๆเหมือนกันนะฮะค่ะอันนี้เก็บหางก็มองเข้าไปที่ปลายจมูกนะครับให้ความจมูกมาสูงหน่อยก็จะได้มองได้กว้างหน่อยนะโอเคขอแบบเก็บทุกเส้นจริงๆให้ขึ้นใช่ไหมมันต้องขึ้นจริงๆถ้ามันไม่ขึ้นมันจะไม่สวยดูรูปตาเพื่อนี้จะดูโตขึ้นเลยใช่นะฮะผมไม่น่าเชื่อกระดาษขนตาใช่แต่ก็ยังไม่พอสำหรับน้องชาบางคนถามว่ายังไม่พอหรอพี่ชาอย่างนะฮะโอ้น้องดัดแบบถ้าดัดเข้าไปข้างในตาขาวได้น้องทำไปแล้วสามารถหรอไม่ได้แม้การดัดขนตาก็เป็นอีกหนึ่งแบบรายละเอียดเล็กๆที่ส่งผลแตกต่างนะคะใช่นะครับโอเคนะฮะขอหางตาเย็นนะโอ้นางเก็บแบบจริงๆอ่ะเส้นขนตาที่เพิ่งเกิดใหม่นางก็ดัดอ่ะยอมแล้วว่าชอบดัดแล้วหางขาดนะฮะโอเคข้างหนึ่งนะฮะนี่เราจะดัดอีกข้างหนึ่งมานะครับผมอันดับของพี่หน่อยนะOkay. แต่ว่าดัดขนตาแล้วพอขนตามันขึ้นเนี่ยตามันดูโตขึ้นจริงๆเนาะใช่ครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้นะฮะมาสคาร่ามาสคาร่านี่มีคุณแม่มีเลือกแบบอะไรยังไงไหมเคล็ดลับชอบเมเบอรีนอ่ะมันแบบว่ามันหวีมันเล็กดีรุ่นไหนมีแบรนด์ที่ชอบไหมน้องนัทมีแบรนด์ที่ชอบไหมของนัทจริงๆนะชอบมาสคาร่าเขียวอ่ะของอะไรฮะตลาดนัดโบเบมาก150อ๋อไอที่มันเป็นเหมือนแบบสีเขียวอ่ะใช่ซึ่งคือนาราชอบมาสคาร่าที่มันไม่กันน้ำแต่ว่าอย่างพี่สาวจะชอบมาสคาร่าที่มันกันน้ำใช่ไหมใช่แต่ว่าคือเพราะว่าพี่แต่งหน้าเจ้าสาวเนี่ยเวลาเขาแบบว่าแต่เขาร้องไห้บนเวทีก็ต้องอยู่แต่ว่าเวลาใช้เองกันน้ำมันล้างยากใช่ไหมมันหนูยังมาต่อยแต่ว่าเราต้องเลือกให้เหมาะไงว่าวันไหนที่เราอาจจะโดนน้ำร้องไห้หัวตาเปียกเนี่ยก็ต้องเลือกมาสคาร่าที่มันกันน้ำนิดนึงเนาะอย่างพี่ฉันเลือกเป็นรุ่นนี้ของเมเบอรีนนะคะจะเป็นรุ่นที่หัวเล็กซึ่งเมเบอรีนก็จะมีมาสคาร่าประมาณ108รุ่นคือจริงๆอ่ะเป็นคนใช้อะไรใช้เดิมๆรู้ป่ะอย่างเช่น นั่งจะ นั่งนึกถึงอะไรนะฮะโอเคคราวนี้อ่ะมาโอเคเดี๋ยวเรากรีดไอเลนเนอร์เสร็จเราจะสุ่มแจกแป้งรันนะคะโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะติดขนตาปลอมก่อนนะฮะขนตาปลอมที่ใช้วันนี้นะคะใช้ของบอกต่อนะครับโอเคนะฮะโอเคนะฮะอันนี้ติดอันนี้จะตัดเป็นช่อๆแค่ถามนิดนึงลูกค่ะเรื่องการแบบขนตาว่าไปเก็บเป็นช่อๆครับพี่สัตว์ค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ดูหวานครับอ๋อใช่แล้วมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่าใช่ครับใช่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 เออลดหนอพี่นะบอกว่ายังไม่อยากเป็นตำนานค่ะไม่เห็นว่าตายแล้วพี่นักน้องอยากน้องอยากแต่งหน้าพี่เหมือนกันนะแต่น้องยังไม่รู้ว่าน้องอยากแต่งหน้าพี่เป็นใครดีอ่ะตอนนี้ต้องบอกว่ามีคนพิมพ์คอมเมนต์ว่าแป้งรันทั้งหมดมากกว่า 400,000 คอมเมนต์แล้วลืมตาเลยนะแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อย
เราติดให้มันเชิดขึ้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆกดตัวนะฮะตอนแรกหนูก็งงว่าทำไมพี่ชัดติดแบบเหงี่ยนมากเป็นเคล็ดลับใช่ไหมคะใช่ครับมันจะทำให้ตายิ่งดูโตขึ้นนะครับจะสร้างมิติตาใหม่ๆสร้างมิติตาสร้างตาไม่มีเคล็ดลับในการเลือกไหมคะว่าต้องเลือกบางเบางานกลางวันงานกลางคืนมันต่างกันยังไงก็มันต่างกันครับเพราะว่างานกลางคืนอาจจะหนาขึ้นมาหน่อยก็ได้นะฮะแต่งานกลางวันเราก็จะใช้แบบว่าบางเบานิดนึงก็ได้แต่จริงมันอยู่ที่ว่าใครชอบเบอร์ขนตามันก็จะมีเข้ากับรูปตาหลายคนไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่ตาค่อนข้างที่จะตาเล็กให้เราใช้ขนตาสั้นๆกลมๆนะครับนะฮะอ๋อแล้วคนเข้าใจผิดว่าตาเล็กต้องยิ่งติดขนตาแพรใหญ่แพรหนาไม่สั้นๆกลมๆยิ่งทำให้ตาดูแบบว่าโตขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าติดไอ้ขนตาที่มันเป็นวิงเนี้ยมันจะยิ่งทำให้ตาเรายิ่งดูเล็กใหญ่ใหญ่เห็นไหมตามันจะดูเป็นวงกลมแต่อย่าพึ่งนะเพราะเดี๋ยวเราจะเก็บอินเนอร์ตาในอีกนิดนึงอันนี้เราให้ดูแค่ว่าภาพรวมก่อนนะฮะแล้วขนตาโดยธรรมชาติมากเหมือนกินงาดำมาเยอะแล้วแบบขนตายาวตายาวใหญ่เองโดยอัตโนมัตินะตอนนี้เราสุ่มแจกแป้งรันอยู่นะคะซึ่งคุณสามารถเลือกเบอร์ได้ด้วยนะฮะมาอันนี้ตาล่างนะฮะตอนนี้ทุกคนกำลังดูตั้งใจกับการติดขนตาพร้อมนะฮะจังหวะนี้ถ้าใครหายใจแรงขนตาจะหายได้แล้วเขาอยากรู้ว่ามันปลิวไงกาวที่ติดต้องดีด้วยนะคือไม่ใช่อยู่ที่ว่าขนตาจะมาแบบว่าเบอร์ดีแล้วกาวพังก็ไม่ได้เหมือนกันนะกาวไม่ดีมันเป็นยังไงกาวไม่ดีกาวไม่ดีเวลาติดมันจะทำไมรู้ไหมมันจะติดไม่อยู่แล้วทำให้อารมณ์เสียเวลาติดแล้วแบบเปิดแทนที่จะทาอายแชโดว์เสร็จแล้วอย่างเงี้ยเปิดไปหมดเลยแล้วเขาอยากรู้ว่ากาวขาวกับกาวดำมันไหนเลิศกว่ากันบางคนก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนแต่น้องฉันชอบกาวขาวเพราะว่ากาวดำถ้าติดพลาดมันจะชอบเปิดไงอ๋อเลอะขนกิดอะไรเนอะเลอะใช่นะฮะแล้วถ้ากาวมันติดทั้งแดดแล้วขนตาพร้อมกันเหรอคะก็จริงๆเวลาติดเวลาติดเคยเป็นไหมพี่ชาติมันเป็นมันแหนบมากกินขนตาเออแบบจริงอยากให้มันติดกับหนังใช่ป่ะไม่ติดหนังมันจะแหนบใช่มั้ยเราก็ต้องแบบว่าใครเคยเป็นรัวรัวหน้าวาวทำไมรู้ไหมอันนี้บอกเลยว่าตั้งแต่น้องชัดแต่งหน้ามาแล้วเราจะรู้เทคนิคตรงที่ว่าถ้ากาวมันเริ่มแห้งอ่ะมันจะเวลาเราวางมันจะไม่ค่อยติดหนังตาอ๋อหนอกาวที่แบบว่าเหมือนเพิ่งเปิดมาใหม่ๆสักนิดนึงแล้วแบบยังไม่แห้งมากอ่ะเคยบ้างพอกาวแห้งๆมันจะติดมันจะไม่ค่อยติดหนังตาใช่ใช่เราจะชอบคิดว่ากาวแห้งอ่ะติดดีถูกป่ะจริงจริงไม่ใช่ต้องเป็นกาวต้องเป็นกาวใหม่ก็คือพี่ฉันนะคะเปิดหลอดใหม่ทุกวันนะใช่เจ้าสาวคนเดียวกับหลอดใหม่เท่านั้นจริงๆเป็นคนใช้กาวหนึ่งหลอดต่อหนึ่งอาทิตย์อ๋ออันนี้ก็อีกหนึ่งเคล็ดลับของนางคือทุกวันคือตอนนี้ก็ยังหาแนบที่ใช้ประจำไม่เจอนะฮะยังคงวินเรื่องแนบอยู่อะไรนะตาดูกลมแล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้นะฮะผู้หญิงนี่ไม่มีคิ้วตลกเนาะใช่เราจะเขียนชื่อไปดูหนูขำหน้าจริงทุกครั้งที่อ่านไปเดี๋ยวรอฉันไม่มองกดกาบคิ้วคือมองกดของใบหน้านะฮะอันนี้จะเป็นไอไลเนอร์นะฮะเขียนตาล่างนิดนึงมาคุณผู้ชมมีเคล็ดลับในการเลือกไงฮะก็ใช้แบบว่าวอเตอร์พรูฟนะฮะแล้วก็ชอบใช้อันเล็กอยากรู้ว่าอายไลเนอร์เจลแล้วก็ปากกาแล้วก็อันนี้มันเป็นจิ้มจุ่มเนี่ยต่างกันยังไงคะอายไลเนอร์เจลมันจะเขียนแล้วมันจะให้ความคมดำแต่ว่าเป็นแบบเวลาแห้งมันจะแห้งเป็นด้านๆแต่อายไลเนอร์น้ำแบบเนี้ยแบบเนี้ยเวลาแห้งมันจะแห้งเป็นเงาเงาก็มีด้านๆก็มีแล้วแต่นะครับแต่ชอบตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันดำสนิทนะครับหรือว่าอันนี้เราต้องจับเลยวิธีห้องไรอ่ะดูการนี่ก็อะไรเนอร์ที่พี่ฉัดเลือกใช่นะฮะถ้าเราฉัดเลือกต้องดีที่สุดนะฮะวันนี้เราเลือกมาแล้วก็ถือว่าดีที่สุดนะฮะปัดมาสลาปัดเพิ่มอาถามนิดนึงไอ้แค่ค่ะอยากทราบวิธีการปัดขนตาล่างยังไงค่ะให้เป็นช่อช่อก็เนี่ยครับวางแปรงแบบนี้นะฮะค่อยๆวางแปรงแล้วก็หวีขยี้เบาๆปึ๊บขึ้นไปขยี้บริเวณไหนครับระหว่างโคนกับปลายขนตาจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าสามารถใส่ถึงโคนได้ควรจะใส่ถึงโคนเลยครับเพราะว่ามันจะทำให้บางทีเราไม่ต้องเขียนขอบตาล่างแต่ว่าทำให้ตาดูโตเหมือนตุ๊กตาเห็นไหมป่ะคือไม่ต้องแบบข้างนี้มีขนตาดูสวยขึ้นเนาะใช่มันต้องประกอบกันเพราะว่าถ้าอยากให้หน้าหวานเนี่ยเราก็ต้องปัดขนตาอย่างข้างนี้น้องฉันจะปัดไกลลงมานิดนึงจะไม่ชิดขอบตามากเพราะว่าน้องนัดข้างนี้ตาจะเล็กกว่านิดนึงนะครับเราก็จะต้องแบบช่วยการแต่งหน้าคือการแบบว่าที่มีการแก้ไขด้วยก็คือศัลยกรรมเบื้องต้นดูแบบว่ากลมโอเ
อเคต่อไปเดี๋ยวเราจะแบบดูมีมิติตามมากขึ้นเนาะใช่เดี๋ยวเราจะใส่ขนตาล่างด้วยนะฮะใส่เพิ่มไปอีกใส่ขนตาล่างด้วยเพราะว่านางงามเราต้องมีขนตาต้องมีต้องมีเราต้องเป็นแบบว่านามสกุลแม่บุญล้นใช้รองพื้นอะไรวันนี้เนียนมากเราใช้ของ Cover Mark นะคะสำหรับใครที่บอกว่าเพิ่งเข้ามาเนี่ยค่ะอยากเห็นตั้งแต่ต้นการเตรียมผิวนะคะให้รอดูเนาะกดแชร์ไว้อะล่ะขอนิดนึงนะเพราะว่าแต่ไม่สวยเดี๋ยวโดนด่าโดนใครด่าโดนน้องนัทได้ไม่ขอนตาล่างนะฮะพิมพ์นะครับถูกต้องค่ะการแต่งหน้าคือการศัลยกรรมเบื้องต้นอุ้ยคนนี้เลิศอ่ะพิมพ์ทั้งแป้งแล้วก็รันพาวเดอร์ในเวลาเดียวกันแล้วก็แบบก็พิมพ์แค่ทั้งหมด4นะ A4 แฟนคลับฝากแชร์เยอะๆด้วยนะฮะตัวไหนแป้งรันนะฮะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นสาวของแป้งรันนะฮะเราเรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะอุ้ยไปแล้วว่า1หายใจแรงขนตาปลิวแล้วก็เธอเป็นเพศที่ปอดใหญ่เอาสิป้ายเนี้ยลมแรงแต่งหน้าจะเสร็จอยู่แล้วว่ายังไม่เจอแหนบที่ชอบเลยมันยังคงต้องหาแหนบอยู่นะฮะใช่ครับได้อยู่มีอะไรต้องใช้อย่างนั้นเห็นไหมอุ้ยอะไรอุ้ยหนูชอบโอ้ยอ่ะคือเราสอนเป็นแค่บางจุดใช่ไหมคะการแต่งหน้าใช่ขนตาล่างเนี่ยการติดเป็นแผงกับติดเป็นช่อต่างกันยังไงคะติดเป็นช่อมันจะเหมือนตุ๊กตาคือการแต่งหน้าถ้าเราอยากให้ตากว้างเราต้องไม่มีเส้นอะไรมาวาดแบบว่าติดขอบไปออกมา มันต้องมีแอเรียความเป็นช่องเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาเราแต่งหน้าถ้าเราอยากให้หวานอย่างเงี้ยเราจะไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีเอาอายไลเนอร์ดำมากรีดอย่างเงี้ยเพื่อให้ตามันดูกลมมันคือการสร้างมิติสร้างช่องไฟฮะต้องเรียนรู้ต่อไปค่ะใช่คือจริงๆดีเทลมันเยอะอ่ะมันแบบการแต่งตาก็มีแต่งตาหลากหลายแบบถูกต้องเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาใส่ก็เห็นป่ะกลมอ่ะใครเห็นการเปลี่ยนแปลงเราหน้าวาวเข้ามานะคะบอกเลยว่าถ้าใครอยู่กับเราตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยเทคนิคแพรวๆวันนี้เป็นช่างได้เลยช่างได้เลยคือเอาแค่ว่าคนแต่งหน้าไม่เป็นก็แต่งหน้าเป็นอ่ะนะฮะได้มากคือต้องบอกว่าแหนบเป็นตัวช่วยสำคัญในการติดขนตาโชคแต่ยังไม่เจอแหนบนี้มันมีวิธีเลือกไงไหมพี่ชาติคือจริงๆเอาที่ถนัดมือบางคนก็มีแหนบแบบโค้งเนี่ยแหนบโค้งแต่ว่าน้องชาติเป็นคนชอบแหนบแบบปกติแหนบแบบว่าแหนบแบบว่าแหนบผ่อนนวดแหนบผ่อนรักแร้นั่นแหละใช่นะฮะหลังจากนั้นจริงๆเราก็จะใช้นะคะอายแชโดว์สีออกเหลืองๆนะคะอันนี้สมมติออกเหลืองในการไล่ความฟุ้งสมมติตาตรงนี้เห็นไหมมันยังไม่มีความฟุ้งซึ่งตาจะต้องหวานมันจะต้องเชื่อมต่อกันเราก็จะต้องใช้ตัวแป้งเหลืองเนี่ยหรือว่าอายไลเนอร์สีเหลืองเนี่ยไล่ความฟุ้งก็คือแต่งก็ต้องเป็นแป้งที่เป็นแป้งดีเทลตามันก็จะดูยิ่งเบิ่งกว้างเข้าไปอีกถ้าเราเห็นถ้าสมมติมันยังไม่นี่เราก็เติมน้ำตาลที่เราลงไปตอนแรกใส่เข้าไปอีกฟูงไปอีกฟูขึ้นแล้วเชื่อไหมว่าสีตาที่พี่ฉันเลือกนะ MTI รุ่น2หลุมรุ่น2หลุมบอกกับเธอในตำนานรุ่นเนี้ยต้องมีทุกคนเขียนคิ้วลายดั้งทำสีตาได้หมดจริงนะฮะลายให้เป็นวงกลมเก็บขอบนิดนึงหลังจากนั้นนะคะถ้าเกิดใครที่ลงแล้วพลาดใช่ไหมแล้วก็ใช้แป้งนะครับในการเก็บใช้แป้งรันด้วยใช่ไหมคะนะฮะอันนี้เป็นเบอร์ R22 นะหรือจะใช้เบอร์11ก็ได้เก็บรายละเอียดอย่างนี้เบาๆแค่เกี่ยวเบาๆบริเวณรอบนอกเหมือนเก็บทำความสะอาดอุ้ยว่าบ้าได้ตายังเนียนป่ะเออตาสวยขึ้นเลยอ๋อแล้วมันจะทำให้ดูแบบช่วงตาใช่คือการแต่งหน้าเนี่ยมันต้องเป็นงานอย่างที่บอกเป็นงานศิลปะดังนั้นเรามองเราจะแต่งแบบเป็นบล็อกเลยไม่ได้มันต้องมองรูปหน้าคนแล้วค่อยๆสร้างความเปลี่ยนหน้าเขานะครับบางคนถามว่าเฮ้ยน้องชาติทำไมแต่งหน้าแล้วหน้าคนเปลี่ยนเออโฟโต้ช็อปหรือเปล่าปรับหรือเปล่าเราบอกเลยนะฮะจะมีเรื่องของการปรับแสงนะครับแต่ว่าหนึ่งดูในไลฟ์สดเลยนี่ไงพื้นฐานก็ต้องมีของการแต่งหน้าด้วยนะฮะอันนี้ตายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราต้องติดขนตาเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็เขียนอายไลเนอร์นะฮะเรามาใส่ฝั่งนี้ก่อนนะนิดนึงนะครับอ่ะหลังจากพี่ชัดลงสีตาฟุ้งเสร็จเดี๋ยวนะจะเริ่มจัดแป้งรันแล้วนะครับค่ะใครได้นะคะอย่าลืมกดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแป้งรันเข้ามาส่วนใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางเนี่ยถามได้เลยทิ้งทวนเข้ามาได้เราไม่ต้องใช้กี่ครั้งคะ หนึ่งก่อนกรุบกรุบใสใสก่อนหวานสาวเห็นไหมดูดิ MTI มีอีหลุมเนี่ยโอ้นางใช้จริงโบแล้วโบอีกแล้วอันเนี้ยอยู่ในราคาเนี่ยเท่าไหร่ไอ้แค่สองป่ะสองร้อยไม่เกินสองร้อยประมาณนี้
ซึ่งเป็นตำนานตำนาน MTI MTI 2หลุมนะฮะแล้วตอนแรกนางพยายามแบบใช้อันใหม่ปรากฏว่าอันที่ใช้ประจำนี่อันนี้เลยคือเสียดายไงอยากให้มันหมดเป็นอันแต่ชอบเวลาถึงเวลานะแล้วมันจะชอบหยิบแบบหยิบอะไรได้ก็หยิบอ่ะนึกออกปะโอเคอันนี้เป็นวันนี้แบบคือคัดนางงามที่แท้เนาะใช่ดิเดี๋ยวเราจะไปพระประแดงต่อเลยไปแปะฟันที่ปู่เจ้าอยู่ใกล้บ้านมากเลยนะงานปู่เจ้าใครก็ต้องคอยดูเมนูฟันต้องปู่เจ้านะฮะปู่เจ้าเจอไม่รู้เห็นชัดกันไหมอ่ะไอ้ป้าชัดๆป้าชัดมาเฮ้ยหนูเพิ่งรู้ว่ากล้องหน้ามันซูมได้วันเนี้ยเออแค่เราเพิ่งรู้ไหมคุณรู้ปะหนูเพิ่งรู้เมื่อกี้หนูแต่งหน้าไลฟ์เสร็จกล้องหน้ามาประมาณชาตินึงหนูเพิ่งรู้อ่ะซูมได้แอปตัดขนตาได้แล้วเราก็เลื่อนกล้องมาทำไมวะเมื่อกี้เนาะทำไมเราไม่กดซูมได้นึกออกปะไม่เดี๋ยวภาพมันจะแตกนี่โอเคนะฮะค่อยๆขอใส่สีเหลืองอีกนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยับไปทีละสเต็ปนะฮะค่ะไปพร้อมกันก่อนขอลงตาล่างเห็นปะหวานปะหวานเลยเสร็จปุ๊บเทคนิคนะฮะถ้าเราอยากให้หวานเพิ่มกว่านี้อีกนะคะโรยน้ำตาลจะใช้อายไลเนอร์อย่างนี้นะฮะค่ะจุดเบาๆจิตตรงไหนอะแม่จิตใต้ตาเด็กๆยิ้มนะฮะเพื่ออะไรครับพี่ชัดขาเพื่อสร้างความหวานครับสร้างช่องไฟไม่เพิ่งรู้มันจะเหมือนแบบโคนขนตาหนาเป็นยอมๆถูกไหมฮะใช่โอ้ป้าอ่ะใครชอบเคล็ดลับนี้นะคะลงหัวใจมาตามันจะดูแบบว่าเหมือนเราปัดขนตาคือการปัดขนตาที่ดีตามันจะต้องดูแบบดูนัวหวานอ๋อเป็นเคล็ดลับนะคะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ตาเพิ่มรอบหนึ่งนะฮะอันนี้เราไปเบาๆก่อนเดี๋ยวเราไปคิ้วก่อนแล้วเราก็กลับมาที่ตานะฮะได้การแต่งหน้าของเรานะฮะวันนี้เราจะแต่งหน้าถึงเที่ยงคืนนะคะคือไม่คือละเอียดจริงไงคือบอกแล้วว่าใครที่ตามเนี่ยคือละเอียดจริงค่ะตามด้วยใจหลักเนาะใช่เราไม่ได้แบบว่ามาเพื่อแบบว่าเราไม่ได้มาเล่นๆคือเราไม่ได้มาแต่งหน้าเพื่อโชว์ว่าเอ้ยเราแต่งได้นึกออกปะเราแต่งหน้ามาเพื่อเราอยากให้ความรู้กับทุกคนที่เขาอยากจะเป็นช่างแต่งหน้าจริงๆว่าในอนาคตบางคนอ่ะไม่ได้ว่านะสมัยเด็กๆเราไม่มีเงินไปเรียนแต่งหน้านึกออกปะแต่มันก็ต้องมีคนที่เป็นเหมือนเราแล้วถ้าเขาดูไลฟ์เนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเรียนในไลฟ์ได้ฉันไม่ต้องเสียเงินอ๋อนี่ชอบความคิดนะใช่ไหมแล้วเราก็เก็บเงินซื้อก็สำอางรับงานได้นึกออกปะดังนั้นนะคะก็กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ฉัตรด้วยเนาะอันนี้ใส่ดั้งนิดนึงนี่เราก็ใช้สีที่เรากระจายใต้ตาเนี่ยลงดั้งได้เลยใช่นะฮะในการเลือกสีเชดดิ้งดั้งเนี่ยพี่ฉัตรมีเรื่องอะไรบ้างคนไลฟ์แล้วเหมือนลิงอะคือเวลาไลฟ์เนี่ยจะต้องเหลือเศษเบาๆนิดเดียวอย่าจิ้มใหม่คือแบบเหลือน้ำตาลเบาๆอะแล้วไลฟ์แล้วเวลาไลฟ์เนี่ยเทคนิคการไลฟ์ดั้งก็จะให้สวยและมีหยดน้ำนะเราอย่าไลฟ์จากหัวกดลงให้ไลฟ์จากล่างขึ้นบนไล่ก็สองฝั่งเนี้ยไล่ต้องไปจมูกเนี่ยเห็นป่ะพอเราไล่ปุ๊บหยดน้ำมาเลยเห็นป่ะเออโอ้นั่นแหละเหมือนเติมฟิลเลอร์เลยใช่แล้วเราก็ค่อยๆเอาเศษเนี่ยค่อยๆลากค่ะค่ะแล้วเวลาลากเนี่ยเวลาลากเนี่ยเราอย่าลากแรงต้องลากเบาเพราะว่าจมูกแกนใช่แต่ถ้าเกิดใครลากแรงแล้วมันเป็นคราบให้เราใช้แป้งรันเบอร์อาร์สามสามนะฮะนะฮะค่อยๆเกลี่ยอย่างนี้นะฮะเกลี่ยเป็นวงกลมแบบนี้วันนี้อยู่ด้วยกันไหมถ้าจะอยู่ด้วยกันจนถึงแต่งตัวแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กับช้างนะคะแสดงตัวหน่อยว่าจะอยู่จนจบอยู่กันจบเถอะนานๆทีเจอกันทีนะฮะเหมือนกันครอบครัวก็คือชาติละครั้งนะคะ โอ้ยน้องนัดขอมาหลายวันเหมือนกันเนาะนี่เรานี่จะบอกว่าขอคิวพี่ฉัตรแบบควงเลยแหละต้องใช้ว่าถ้าพี่ฉัตรได้วันหรือยังได้วันหรือยังได้วันหรือยังใช่นะฮะมาอ๋อตอนนี้ดั้งหนูดูแบบชัดขึ้นเห็นป่ะมันชัดขึ้นแต่ว่ามันจะมีความนัวมันจะไม่ใช่แบบว่ามันจะไม่ได้แบบว่าดูแบบเป็นแห้งมากนะฮะใช้สีอ่อนตรงไหนที่มันเข้มเราก็ใช้แป้งกดเห็นไหมคือทุกอย่างถ้าเราจะให้หน้าหวานนะการแต่งหน้านางงามให้หน้าหวานต้องไม่มีเส้นคมเออมันจะเป็นเส้นฝุ่งเห็นไหมหน้าคมก็จะดูหวานขึ้นมันจะดูไม่แข็งนะฮะชอบแม่ก็ต้องแต่งทุกวันละล่าลูกเนี้ยไม่ว่าจะแต่งไปแบบว่าแต่งบัตรเช้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทรงคิ้ว
เพราะว่าคิ้วมันเข้มเกินกว่าตาค่ะดังนั้นเราจะเปลี่ยนทรงคิ้วแล้วด้วยการโกนเราจะปัดคิ้วเนี่ยให้โค้งขึ้นนิดนึงให้หน้านัดเนี่ยเอาเนี่ยเห็นป่ะถ้าคิ้วหนูโค้งขึ้นถ้าคิ้วโก่งเปลี่ยนคิ้วโค้งปุ๊บหน้าจะเพราะปกติจะเป็นคิ้วตรงวันนี้ขอได้ไหมได้เดี๋ยวเราก็จะมีเทคนิคนะเดี๋ยววันนี้จะไม่มีแบบคิ้วอุยคิ้วตั้งนะคิ้วเข้มแบบเป็นตะบองเดี๋ยวดูว่าวันนี้วิชาจะเสกคิ้วใดให้นิสสันนีการที่เราจะเปลี่ยนทรงคิ้วเนี่ยเราก็จะใช้นะครับเอาเยลใส่ผมค่ะเยลใส่ผมเอางี้มาไอ้แคนเรื่องหนึ่งคนที่กดแชร์เลยสามแม่มาเดี๋ยวเราให้ไอ้แคนเลือกแล้วนะคะการใช้เยลใส่ผมนี่เพื่ออะไรคะใช้เยลใส่ผมดามคิ้วขึ้นไปก่อนนะครับเป็นการกวาดทรงคิ้วขึ้นไปก่อนหมดเอางี้พี่ฉัตรแล้วเคยเจอคนที่ไม่มีคิ้วเลยปะเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่น่ะคือขนเขาจะน้อยแต่นั้นถ้าโชคดีเป็นผู้หญิงที่แบบเกิดมามีบุญมีคิ้วไงแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่เขาจะไม่มีจริงๆคนไม่มีคิ้วอ่ะง่ายสุดเลยนะเพราะว่ามันสามารถสร้างโครงอะไรก็ได้ปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าแค่ฝึกบ่อยๆบางคนเขียนคิ้วไม่เป็นบางคนบอกหนูไม่มีคิ้วเลยยังไงดีใช่ดังนั้นการเขียนคิ้วไม่เป็นเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่เริ่มฝึกเขียนคิ้วเนี่ยคุณก็เขียนไม่เป็นอยู่ดีนะฮะดังนั้นเราต้องเริ่มเปลี่ยนไปตลอดดูไลฟ์พวกเราก็ได้สวัสดิ์แปลงก็เขียนหลายคลิปแล้วนี่ใช่แต่ว่าคิ้วเหมือนเดิมทุกวันโอเคโอเคใส่เจลเราจะกวาดคิ้วขึ้นไปแบบนี้มีคำถามจากทางบ้านค่ะพี่ชัดชาผิวสีหน้ากับหน้าผากไม่เหมือนกันเลยค่ะซื้อรองพื้นมาผิวเข้ากับหน้าแต่หน้าผากเทาค่ะก็หน้าผากเทาให้เราเอารองพื้นสีเข้มเนี่ยผิวสีเข้มจริงๆคนเราควรมีรองพื้นสีอ่อนสีเข้มค่ะหรือแป้งเนี่ยคือควรมีเบอร์อ่อนเบอร์เข้มนะคะเพราะว่าหน้าคนเราเนี่ยสีผิวไม่เท่ากันหรอกบริเวณกลางหน้าจะสว่างบริเวณขอบหน้ามันก็จะดูเข้มถูกป่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องลงแป้งเป็นสองเท็กเจอร์สีอันนี้เป็นอะไรที่น้องชัดอยากจะบอกทุกคนว่าเวลาเราลงหน้าหรือลงแป้งเนี่ยเราควรที่จะมีแบบหลายเท็กเจอร์นะครับไม่ใช่แบบว่าลงหน้าขาวเบอร์เดียวอะไรไม่ได้ไม่ได้นะฮะเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเก็บคิ้วขึ้นถูกไหมพอหลังจากเก็บคิ้วขึ้นเสร็จปุ๊บถ้าเกิดมันยังเดียวขึ้นไม่หมดกาวค่ะเออเลิศดามไปเลยอ๋อต่อไปนี้ก็จะอย่างนี้สามีในรูคิ้วโก่งได้เพราะว่าที่ผ่านมาหนูไม่เคยรู้เลยว่าทำไงคิ้วโก่งหนูว่าต้องแบบกันท้องคิ้วทิ้งเวลาดามกาวเนี่ยคือดามแล้วให้มันเซตตัวนิดนึงแล้วกวาดขึ้นอย่างนี้เลยโอ้ my god คือกวาดขึ้นไปเลยเพราะว่าอ๋อหนูก็ไม่ต้องกันท้องนี่ดูเห็นข้างนี้ไหมแล้วดูข้างนี้มันจะยังดูแบบท้องคิ้วยังไม่ค่อยเปิดเธอแล้วเนี้ยยังไม่ได้เขียนเลยนะหลุดปฏิหารไหมเพราะว่าปฏิหารหลุดปฏิหารนิสสัมมณีเนี่ยคิ้วสวยอยู่แล้วอันนี้คิ้วทรงอ้ําพัชราภาเนี่ยเพราะว่าคิ้วพี่อ้ําคิ้วพี่ชมเนี่ยจะแบบว่าค่อนข้างจะขดคิ้วเยอะแล้วมีอุ้ยคิ้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนคิ้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องวาดระบายคิ้วไปก่อนเราเก็บเชฟคิ้วก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งสีตรงเนี้ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยโหวใช่มั้ยพอมันโหวเราก็จะเอาแปรงคือตรงนี้โดนผัวตีแล้วแบบผ่อนคิ้วไม่ขึ้นอีกเลยชื่ออะไรครับตอนนั้นแม่เราพยายามสืบใช่ป่ะเจอหรือเปล่ากุบกรีบแต่จากนั้นเนี่ยเราก็จะปล่อยมาเซตตัวแห้งนิดนึงแล้วเราก็จะเติมบริเวณช่องว่างแล้วในเรื่องกับการลงสีคิ้วเนี่ยพี่ฉัตรมีเคล็ดลับยังไงไหมน้องฉัตรจะเลือกสีวันนี้จะเลือกสีน้ำตาลแดงน้ำตาลอมเหลืองน้ำตาลก็คือหลุมเดิมของ MDI นะคะไม่เกิน200บาทนะแต่คนนึกว่าหนูจะแต่งหน้าสวยเนี่ยหนูต้องเก็บเงินคือหมอนคอร์ตแบนหรือเปล่าจริงๆอะไรก็ได้ครับแต่ว่าแป้งต้องเป็นแป้งรันเท่านั้นนะฮะมีอะไรคุณใส่หน้าเวิร์ดมีอะไรพูดถึงเจ้าของแป้งรันไหมฮะค่ะเจ้าเป็นคนยังไงคะเขาเป็นคนที่เวลาเขาเลือกอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนเยอะเขาจะเป็นคนอะไรที่แบบว่าเวลาทำต้องเป๊ะต้องแบบว่าเลือกสิ่งที่แบบว่าเป๊ะที่สุดดีที่สุดแล้วคือเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องแบบน้องฉัตรนะฮะน่าจะแต่งหน้าเก่งแล้วอะไรรู้ไหมขายของเก่งมากเก่ง MV ไง MV ให้เราเรียนจบการขายมาคือเราอยากให้จริงๆอ่ะจบสองทำแป้งรันอ่ะคืออยากให้คนใช้ของ Counter Brand ที่ราคาคนไทยราคาเอื้อมถึงนะคะเพราะว่าแป้งรันเนี่ยปกติที่เราจะแจกตอนนี้เลยนะคะ1ตลับเนี่ย 1,290 แต่ตอนนี้ลดเป็นโปรโมชั่นเหลือ790บาท790บาทรับของการนะคะมาโอเคอันนี้ก็จะเก็บตรงขอบตรงนี้มันมีเส้นดำใช่ไหมใช้รองพื้นเก็บขอบเห็นปะโอ้เส้นทุกอย่างโค้งอ่ะคือตอนนี้เรายังไม่ได้ลงสีคิ้วที่แบบถมเลยนะใช่เราแต้มแค่จุดที่คิ้วนัดแหว่งแล้วก็ดามคิ้วขึ้นแล้วก็ใช้รองพื้นปิด
ทักมาถามว่าจำเป็นต้องเป็นคอนซีลเลอร์ไหมอย่างเช่นปากกาอีฟแซงเงี้ยได้เหมือนกันแต่ว่าปากกาอีฟแซงมันจะอ่อนไปนิดนึงถ้าคอนซีลเลอร์มันจะนี่แล้วก็ใช้แป้งรันเบอร์33เนี่ยเพราะว่านี่ไม่ขาวใช่ป่ะก็ใช้แป้งรันดูแบบว่าสีโอ้ยแล้วคิ้วหนูคมมากตอนนี้เหมือนมีดเลยอ่ะได้มากนะฮะอ่ะใครเห็นการเปลี่ยนแปลงของคิ้วข้างนี้และข้างนี้นะคะรัวหน้าวาวเข้ามาค่ะหลังจากนั้นเราก็จะย้อมสีคิ้วนิดนึงนะฮะโดยการที่ใช้แปรงย้อมสีนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ให้คิ้วดำมากเพราะคิ้วดำมันจะดูดุอ่ะระหว่างนี้ใครมีอะไรอยากพิมพ์อะไรนะคะก็พิมพ์เข้ามาถามพี่ฉัตรได้เลยแต่ถ้าเกิดใครใช้เยลแล้วเราใช้อันนี้มันแข็งไปแล้วใช่ไหมมันตัวมันแข็งไปแล้วเราใช้ปัดไม่ได้แล้วใช่ป่ะให้เราใช้แปรงแบบนี้แล้วก็อ๋อหลายครั้งที่หนูไม่รู้ก็คือให้เป็นแบบเอาแปรงเหมือนย้อมสีไปเห็นป่ะคือเส้นก็ยังเป็นเส้นอยู่เหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนสีแต่แค่เอาเนื้อครีมมาปาดทาแล้วก็ในการลักษณะเปลี่ยนสีเนี่ยค่ะบางคนเปลี่ยนสีแล้วเหมือนหงอคงใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางคนอาจจะมีประเด็นที่เราใช้ที่ปัดแบบนี้แล้วมันจะมีในเรื่องของเวลาถ่ายรูปแฟลชมาแล้วคิ้วหายไปเลยเออใช่เพราะว่ามันมีแบ็คหลังที่เป็นแบบพื้นดำมันไม่มีแบ็คหลังไม่เป็นเบสที่เป็นสีดำเพื่อเป็นฝุ่นฝุ่นอย่างนี้รองรับเปลี่ยนมือใช่อ่ะมีคนบอกว่าอยากรู้เรื่องประกวดเดินสายนะคะเดี๋ยวนี้สามณีจะเล่าให้ฟังนะระหว่างนี้นะเดินสายครั้งแรกอายุเท่าไหร่อ่ะหนูหรออายุ15จริงหรอม.3คือจะบอกว่าเล่าเลยแล้วกันเนาะตอนนั้นอายุ13แล้วก็คือที่บ้านเนี่ยทำร้านข้าวแกงแล้วเราอ่ะไม่เคยรู้เรื่องแบบการประกวดหรืออะไรวันๆเราก็ช่วยแม่แบบเสิร์ฟข้าวแล้วก็ล้างจานอยู่หลังบ้านจนวันนึงอ่ะมีพี่คนนึงซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอาชีพที่เรียกว่าพี่เลี้ยงนางงามพี่อะไรพี่อะไรพี่อะไรชื่อพี่หนิงวันชัยนะคะโอ้ยร้านชุดร้านชุดลาตีก็สวยมากอยากจะเล่าให้ฟังว่านี่สามนี้จะไม่มีวันนี้เลยถ้าไม่มีพี่หนิงด้วยนะคือจะบอกว่าเราก็ล้างจานอยู่หลังบ้านปกติจนวันนึงอ่ะเพื่อนนางมากินข้าวที่บ้านเราแล้วก็แบบซุบซิบซุบซิบเราก็เห็นแบบเออเก้งแก่กลุ่มหนึ่งโดนพี่เราแม่พี่เราเออก็แบบเขาก็ซุบซิบซุบซิบซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วก็เขาก็มาทักแม่หนูบอกว่าน้องอะหน่วยก้านดีนะเอาไปประกวดไหมเออแล้วหนูกับแม่อะคือเราไม่เคยรู้เรื่องการประกวดเรารู้แค่ว่าอ๋อประกวดมีแคทิฟฟานี่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ๋อเขามีแบบนางบุญบั้งไฟนางสงกรานต์เทพีลอยกระทงเราไม่รู้แบบแรกแม่พูดคือจะเอาลูกกูไปหลอกใช่ไหมนัดพี่ก็ไปหลบหลังบ้านเราก็กลัวเออซึ่งหนูก็ไม่เคยรู้ว่าเด็กอย่างเราอ่ะประกวดได้อะไรเงี้ยเราก็วิ่งไปเราก็กลัวจนแบบพวกพี่หนิงเนี่ยค่ะก็คือผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่ดึงนัดเข้ามาเนี่ยเขาก็พยายามอธิบายแม่ฟังว่าแม่คือพวกหนูไม่ได้จะเอาหลอกน้องไปขายหรือไปทำอะไรนะอะไรเงี้ยแบบเออมันมีประกวดตามงานวัดต่างๆนะอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะไม่มีเงินนะที่บ้านก็แบบฐานะไม่ดีปุ๊บการไปประกวดเนี่ยเราก็เฮ้ยมันมีเงินรางวัลแบบ 5,000 หมื่นนึงซึ่งเชื่อไหมว่ามันเยอะมากคนประกวดนางงามนี่คือส่งตัวเองเรียนได้จบเลยนะใช่คือน้าจะบอกว่าพอพี่เขาบอกเนี่ยไปไหมประกวดนางสงกรานต์ตอนนั้นจำได้เลยครั้งแรกเลยที่ผับสาเกแล้วนะเราเด็กมากอายุ15นะไม่เคยเข้าผับมาก่อนเราปรากฏว่าอันนี้ฟังไปนะเพลินเราตื่นเต้นมากกับการไปผับแล้วปกติคนไปผับครั้งแรกคือเขาไปเต้นใช่ปะครับหนูแต่งชุดไทยไปเดินในผับซึ่งเราก็โอ้มันแปลกมากเราจำได้ว่าตอนนั้นอะใส่ชุดไทยสีส้มสีส้มสีส้มเลยแบบส้มแบบถามไหมว่าทำไมต้องเป็นสีส้มตอนนั้นอะตอนนั้นชุดเหลืองคือเป็นชุดเหลืองเงี้ยหรอเขาบอกว่าเออชุดนี้น่าจะเหมาะกับหนูแล้วก็แต่งตัวแล้วคือปกติเราอ่ะเคยแต่งหน้าแค่แบบแอบใช้ลิปสติกแม่ใส่รองเท้าส้นสูงของแม่มาก็รีบถอดใช่ป่ะปรากฏว่าพอกันไปประกวดเนี่ยอุ๊ยคิ้วเปลี่ยนมากป่ะโอ้ my god จะดูหวานขึ้นอ่ะดูข้างนี้นะคะดูแล้วดูข้างนี้การแก้ไขทรงคิ้วนะครับมันจะเป็นในเรื่องของช่วงจมูกด้วยถ้าเราเลื่อนหัวคิ้วสูงขึ้นจมูกก็จะยาวขึ้นถ้าเรากดคิ้วต่ำลงจมูกก็จะสั้นเฮ้ยไม่น่าเชื่อแล้วในเรื่องของหน้าผากเราสามารถเปลี่ยนรูปหน้าคนได้ถ้าเรายกมันสูงขึ้นหน้าผากเห็นปะก็จะดูแคบลงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเขียนคิ้วตรงสมมติกดลงเนี้ยหน้าผากเราก็จะดูกว้างอ่ะวันนี้นะคะพี่ชัดไม่ได้กันคิ้วนัดออกหรือใดๆนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาแล้วอยากเห็นว่าทำไมคิ้วเปลี่ยนแบบนี้รอดูข้างนี้เลยทีนี้เมาส์ต่อก่อนค่ะแล้วเราก็ได้แต่งตัวแบบได้ใส่ผ้าถุงได้ใส่เครื่องเพชรชอบไหมชอบไหมตอนนั้นอะชอบมากคือหนูอะปกติแค่ได้แอบใส่กระโปรงอะก็ดีใจละแต่กลายเป็นว่าเราได้ใส่เต็มมากแล้วก็ มีคนมาแต่งหน้าให้มีคนมาทำผมแล้วแบบกระเทยหัวโปกอะเนาะปกติใส่วิกแบบวิกครอบโป๊ะกันนะว่าวันนึงมีแบบ
ใดผมข้างหน้าแล้วแบบเขามีการทำหมวกกันน็อกก็เลยตาแตกว่าแบบเขามีการทำวิกเป็นหมอนเอาไว้เลยแล้วก็เอามาครอบแล้วก็เอาผมจริงเราแบบตลบขึ้นไปซึ่งเหมือนผมมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตำนานของนิสสัมมณีเลยเริ่มคือวันแรกที่ไปประกวดพอไปถึงปุ๊บเขาไม่ให้ประกวดทำไมอ่ะสาเกเนี่ยคือเขาจะเป็นผับที่สำหรับเด็กที่ห้ามกินยาคุมเลย แต่ว่าเราอ่ะก็คือแบบเทคฮอร์โมนมาแล้วมีไตนมเราวันนั้นร้องไห้เลยก็แบบหนูแต่งตัวตั้งแต่บ่ายสองไปประกวดห้าทุ่มปรากฏเขาไม่ให้ขึ้นนึกออกปะแต่ว่าเราก็ไปยืนดูแบบโอ้มันสวยเนาะเขามีแบบใส่ชุดไทยเดินแล้วหมดเลยเขาไม่ให้ขึ้นเพราะว่ามีไตนมพี่เลี้ยงก็ไม่ยอมแพ้วันต่อมานะคะก็ไปประกวดเลยล้างหน้าไหมล้างหน้าไหมจากวันแรกหลังนะแต่ว่าผมไม่ถอดนอนเป็นหมอนเลยเออแล้วก็ไปซึ่งต้องบอกว่าวันนั้นจำได้เลยว่าเป็นเวทีสุดท้ายของพี่ฟิล์มมิสทิฟฟานี่และเป็นเวทีแรกของนิสสัมมณีที่ได้รางวัลแล้วก็พี่ฟิล์มเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้นะตั้งคือบางทีคำชมของเขาเนี่ยนะไม่รู้หรอกว่าเขาชมเราอ่ะด้วยมารยาทหรือว่าใจจริงแต่ว่าเด็กคนนึงอ่ะจำได้ตลอดเลยเขาเดินมาหลังเวทีเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าน้องคนนี้จะต้องประกวดต่อไปแล้วอนาคตไกลแน่นอนซึ่งนาจำพี่ฟิล์มเป็นแบบใช่นาจำพี่ฟิล์มเป็นไอดอลซึ่งวันนั้นอ่ะตัวแม่เยอะมากเขาก็แบบไม่ได้สนใจเราหรือว่าพี่ฟิล์มอ่ะเดินเข้ามาแล้วก็บอกพี่เลี้ยงเลยว่าดูเด็กคนนี้ให้ดีเลยนะเขาจะแบบเป็นแบบต้องดังซึ่งเราก็แบบเฮ้ยคือทำไมเขาเห็นความสำคัญของเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราเชื่อไหมคะว่าวันนั้นก็เลยแบบว่าได้ที่ห้าแล้วมันเป็นแบบเราใหม่ของเราเวทีใหม่เราก็แบบเวทีใหม่มากพี่ฟิล์มก็ได้ที่หนึ่งไปแล้วคือวันนั้นก็เป็นวันสุดท้ายที่ฟิล์มประกวดแล้วก็ไปขึ้นทิฟฟ่านะคะแล้วก็เป็นวันเริ่มต้นของนิสสัมมณีหลังจากนั้นก็เดินสายมาเรื่อยๆแต่ว่าแปลกมากดวงนั้นอะเดินสายเนี่ยไม่เคยได้ที่หนึ่งเดินสายตั้งแต่ม.3นะคะถึงจนแบบจนเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเคยคิดเปล่าทำไมได้เราได้แต่ลองได้แต่อะไรซึ่งนายก็ไม่เข้าใจแล้วว่าที่ไหนที่นายได้ที่หนึ่งเนี่ยที่นั่นจะปิดหรือไม่ก็พัง ตลกมากมีครั้งนึงไปผับซึ่งเป็นผับดังมากเลยนะ อยู่ใน RCA เป็นผับที่สปอนเซอร์เยอะมากก็ไม่น่าจะเจ๋ง เราวันนั้นตลกมากขอร้อยฝากขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคะแล้วแบบคือนัดไปอ่ะไฟไหม้มากเหมือนมันใกล้บ้านไฟไหม้ในที่นี้อธิบายให้คุณไฟไหม้ก็ไม่ใช่ว่าไฟลุกขึ้นมานะคะคือหมายถึงว่ารีบปกติเนี่ยการแต่งหน้านางงามมันจะนานเนาะพี่ชาติจะแต่งตั้งแต่บ่ายสองเสร็จสี่ทุ่มวันนั้นคืออ่ะเริ่มแต่งหกโมงเย็นสามทุ่มตรงไปผับละไปถึงเดินขึ้นเวทีเอาอีดอกมงลงหัวแล้วก็แบบเราไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเพราะวันนั้นเสี่ยงเป็นวันที่เราจะได้ อาทิตย์ต่อมาผับปิดผับเจ๊งจริงเหรอเพราะว่าแบบเอาเจ๊งอีกละครั้งแรกยังไม่ซีเรียสครั้งที่สองที่ที่หนึ่งอีกผับหนึ่งก็เจ๊งอีกก็เริ่มแบบเอออยากให้กูได้ที่หนึ่งเลยกูว่ามันน่าจะเจ๊งหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าการเป็นนางงามเนี่ยนะจะบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเงินที่นัดได้นะคะคือสมมติได้ 5,000 เราจะแบ่งกับพี่เลี้ยงคนละครึ่งซึ่งถามว่าพี่หนิงคุ้มไหมนะบอกเลยไม่คุ้มเขาจ้างช่างแต่งหน้าจ้างช่างทำผมค่าชุดราตรีค่ารถต่างๆเนี่ยมันเกิน แต่คนที่จะเป็นพี่เลี้ยงนางงามเนี่ยเขาต้องเป็นด้วยใจรักจริงจริงบอกเลยยกเว้นว่าคุณมีคนหน้าสวยแบบระดับพี่ปอยระดับพี่ฟิล์มที่ลงที่ไหนแล้วได้ที่หนึ่งแต่อย่างเขาส่งนั้นเนี่ยก็ได้ลองเงินมันก็ไม่เยอะจ้ะ 3,000 อ่ะแต่งตัวมันที่ 20,000 เออชุดราตรีใหม่ 20,000 ชุดไทยเนี่ยนะเครื่องประดับเนี่ยเครื่องนครน่ะเป็นแสนเออเขาก็มาให้เราใส่นี่ไงสมัยเด็กๆอยากได้มากแต่ก่อนบ้านนางงามบอกเลยว่าเป็นคนบ้านนางงามน้องฉันเริ่มมาจากการส่งเพื่อนประกวดนางงามก่อนนะเก็บเงินซื้อเครื่องประดับไม่กินข้าวจ้าทำงานไม่ได้เก็บเงินซื้อเครื่องประดับเออแล้วเสร็จปุ๊บไปส่งนางงามใช่ไหมไม่เคยได้เลยตกรอบตลอดแต่ว่าใจรักใจรักมากนะซึ่งเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าคือขอบคุณพี่หนิงขอบคุณจริงๆที่แบบเห็นค่าของหนูตั้งแต่วันนั้นแล้วก็คือเขาก็ส่งเรามาเรื่อยๆจนถึงเวทีใหญ่นะคะก็ต้องบอกว่าก็เป็นเรารู้สึกว่าเออดีที่เราโตมาในด้านนี้เพราะว่าการเป็นนางงามเนี่ยต้องฝึกความอดทนเชื่อไหมว่าหลายคนจะมองว่าวิเป็นนางงามแค่ยิ้มแล้วก็ได้เงินจริงๆไหมคนเคยยิ้มนานแค่ไหนนะต้องถามก่อนคนเป็นพี่เลี้ยงบางทียังไม่รู้นะการเป็นนางงามเนี่ยขึ้นไปยิ้มบนเวทีงานวัดอะ 4-5 ชั่วโมงอะ uh-huh. บางคนยิ้มแค่5นาทีอะเมื่อยแล้วนะเชื่อไหมว่าหนูเคยเป็นตะคริวที่ปากจริงเหรอไม่ใช่ทำอย่างนี้นะ คือยิ้มอะไรแบบคือปกติเวลาคนเราเจอกันก็ยิ้มแค่อย่างนี้แต่เป็นนางงามมันต้องแทนแต่แดดแล้วกูอยู่อย่างเงี้ยแมงวงแมงหวีมากูก็
ที่ต้องซอยขนตาแล้วคือการทาลิปสติกของนางงามสมัยนั้นเดินสายเนี่ยประมาณเดี๋ยวนะนี่คิดประมาณ8ปีที่แล้วเนี่ยทากลอสเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะคะเราต้องบอกก่อนว่าเราสองคนเริ่มมาพอๆกันเลยน้องฉัตรในวันนี้ตอนที่เราเจอกันก็ยังไม่เป็นน้องฉัตรหล่อคุณแม่ตอนเด็กๆที่เราเจอกันคือยังไม่เป็นน้องฉัตรเลยเป็นเด็กว่าเด็กที่แบบว่าอยากส่งนางงามนี่ทุกคนต้องมีก้าวแรกแล้วก็อย่าท้อเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงแบบใครที่แบบอยากปังขึ้นด้วยนะแล้วก็จะรู้เหรอเดี๋ยวจะบอกว่าไปบนนิดหน่อยคือพอยิ้มนานเราเพิ่งรู้ว่าเป็นนางงามต้องฝึกยิ้มคือช่วงแรกนัดประกวดเนี่ยเรายิ้มได้ไม่นานแล้วก็ไม่ค่อยได้รางวัลซึ่งพี่เลี้ยงเขาบอกว่าต้องยิ้มอีกต้องยิ้มอีกจนวันนึงว่าเราต้องมานั่งฝึกยิ้มเงี้ยจนกล้ามเนื้อปากอะชินกับการยิ้มนานเหมือนออกกำลังกายเลยจริงเหรอทุกวันนี้ลองมาแข่งยิ้มเลยนิสายิ้มได้ทั้งวันเออเลยแล้วก็การเดินบนส้นสูงอะยิ้มนัดยิ้มนัดยิ้มนัดยิ้มเช้ากลางวันเย็นได้เลยโอ้โหตายแล้วเราบอกว่าส้นสูง10นิ้วเนี่ยเป็นอะไรที่เดินแบบตู้ปลายากมากงานเดินตู้ปลาเคยเดินแล้วหกคลมไหมอยากเคยค่ะคือดีขาไม่หักเพราะส้นสูงจะสูงเท่านี้ลมทีก็คือเสียชีวิตได้เลยนะฮะอะมองมองของปากของคอเนาะกรุบกริบชอบนะชอบพ่อบอกว่าสตอรี่อ่ะทุกคนมีสตอรี่ใช่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยได้เงินอลืมเล่าสมมติได้ 3,000 ใช่ป่ะเราได้ที่5ได้ 3,000 แบ่งกับพี่เลี้ยงคนละ 1,500 กลับไปให้แม่แล้วเป็นเรื่องที่ทำให้แม่ยอมรับเราทำไมคือเขาจะคิดว่าเราเป็นกระเทยแล้วเราแบบว่าหาเงินไม่ได้ทำงานได้ไม่เหมือนผู้หญิงผู้ชายปรากฏว่านะเราหาเงินได้ตั้งแต่เด็ก 1,500 นี่มันเยอะมากเลยนะสำหรับนาป่ะคือต้องบอกก่อนเลยนาได้เงินไปโรงเรียนละ40การที่อยู่วันนึงเราได้ 1,500 นี่มันเป็นอะไรที่แบบเยอะมากมันตาแตกมอสอนนั่นแหละคือถือว่าเยอะนะใช่คุณนัทโชคดีนะที่แม่เปิดโอกาสพี่ก็โชคดีที่แม่เปิดโอกาสคือพวกเราสองคนเนี่ยโชคดีคล้ายๆกันค่ะคือพื้นฐานของการเป็นเพศทางเลือกที่ทำให้ประสบความสำเร็จนะนะบอกทุกคนบ่อยครั้งมากว่าคนในครอบครัวยอมรับเมื่อไหร่คุณจะสำเร็จไปละกับครึ่งหนึ่งจริงเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ต่อสมมติพี่ชอบแต่งหน้าเก่งมากจริงแต่ที่บ้านแบบพ่อแบบไม่ยอมกูไม่ให้มึงเป็นช่างแต่งหน้าใช่เราก็จะไม่สำเร็จทำไมรู้ไหมคือพี่อ่ะต้องบอกแบบว่าพี่อ่ะเคยแบบว่าแม่พูดว่าอะไรว่ามีแม่เรียกเข้าห้องดำเพราะว่าห้องไม่ได้เปิดไฟไม่ใช่ไฟตาคือเป็นตัวนั้นเกิดจากที่ผู้ชายอ่ะโทรเข้าบ้านแล้วตอนนั้นคือสวยมากสมัยเด็กๆแล้วผู้ชายก็มาจีบมาจีบเสร็จปุ๊บก็โทรเข้าเบอร์บ้านพอโทรเข้าเบอร์บ้านเสร็จปุ๊บแม่รับแม่ก็เลยถามว่าเอ้าอะไรอ่ะไปกันเลยเหรอแม่ก็เลยถามว่าแม่ก็เลยถามว่าแบบผู้ชายคนนี้คือใครเดี๋ยวคืนนี้เจอกันอุ้ยนัดเย็นเลยหรอไม่ใช่แม่บอกว่าแม่บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เจอกันคราวนี้เหมือนแบบเราก็แบบอุ้ยกลัวแล้วแม่ต้องตีต้องด่าแน่เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบเข้าไปก็นั่งซึมอยู่อย่างนี้แม่ก็บอกว่าแม่รู้นะว่าเราแบบเหมือนแบบชอบผู้ชายใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็แบบแม่ก็เสียใจแต่ลูกแม่ยังไงแม่ก็รักขอให้ลูกแม่เป็นคนดีก็พอตอนนั้นใจชื้นไหมพี่ถัดคือตอนนั้นไม่ได้รู้สึกใจชื้นแต่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแม่เราดีขนาดนี้แล้วพอตั้งแต่แม่เปิดโอกาสแล้วเข้าใจเราอ่ะเราก็กินผู้ชายเป็นบ้าเลยไม่ใช่มันเลยกลายเป็นว่าเราจะทำอะไรเราเกรงใจเขาเพราะว่าเหมือนเขาให้โอกาสเราให้ความรักเราจะไม่ทำให้เขาผิดหวังอีกนะคะอ่ะใช่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนล่ะคะพี่ถัดตอนนี้คิวใกล้ละโอเคแล้วเดี๋ยวพอคิวเสร็จเดี๋ยวเราทำผมได้นะแม่เนาะถ้าเขาคิวทางละครึ่งชั่วโมงนะคะได้อยู่ครึ่งก็หรอเนี่ยนี่เราไลฟ์แค่กี่นาทีแล้วเนี่ยตอนนี้ชั่วโมง20นาทีชั่วโมง20นาทีแต่เราจะอยู่จนจบไหมเพราะเราจะแต่งแบบชุดไทยจัดเต็มแต่ว่าต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าเราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้มาแบบคือมันพวกนี้มันไม่ได้เล่นๆนะเออป่าจริงๆได้เวอร์มาอะใครอยากฟังต่อนะคะรู้หัวใจมาอยากให้เมาท์มอยเรื่องอะไรเคยคิดไปเสร็จไหมว่าประกวดนางงามทั้งหมดรางวัลที่ได้อ่ะเป็นหลักถึงล้านไหมกี่บาทละอ่ะหมายถึงว่าเงินทุนเหรอคะเงินที่แบบว่าที่จากการประกวดอ่ะอุ้ยได้เยอะมากคือหนูจะบอกว่าหนูแบบได้เป็นค่าเล่าเรียนค่าเทอมต่างๆแบบจะหนูส่งตัวเองเรียนได้อ่ะคือต้องบอกว่ามันสำเร็จมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ใครที่บอกว่าอยากเป็นนางงามเนี่ยน่าจะบอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องยากสิ่งที่คนต้องมีคือพี่เลี้ยงทำไมคนชอบบอกว่านางงามเป็นนางงามแล้วชอบโง่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เมาคำถามหรอแม่อะไรคืออยากรู้เฉยแต่ว่าจริงๆจะบอกว่าเขาไม่ได้โง่แต่แค่ว่าเขาตื่นเต้นใช่คือเอาง่ายๆอย่างเรื่องทิฟฟานี่เนี่ยน้าบอกเลยว่าน้าตอบคำถามเนี่ยจนไมค์ตัดแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่เราจะจำไว้เลยแล้วก็เอาไปแก้ไขเพราะว่าเวลาที่เราดูอยู่ทางบ้านหรือข้างล่างเวทีเนี่ยเรา
อีดอกก็แค่คำถามว่าคนดีของสังคมเป็นยังไงทำไมมึงต้องตอบแต่คือรู้ไหมว่าบนเวทีเนี่ยคุณนึกภาพเวลาแค่คุณออกไปรายงานหน้าห้องเนี่ยมันยังตื่นเต้นเลยแล้วอันเนี้ยมันมีการคาดหวังของกรรมการด้วยมันมีคะแนนมากดดันนะบอบบี้บาปัดแก้มสำคัญมากยิ้มนะฮะเราจะปัดหน้าแก้มพงแก้มตรงนี้นะคิวเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมากการปัดแก้มมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะพี่ชาจะปัดแก้มเป็นวงกลมแล้วเป็นสีที่แบบไม่รู้ว่ามันมาจากตรงไหนไม่มีที่มาที่ไปนะฮะอ่ะไอ้ค่ะไหนเมาเรื่องที่วันนั้นเราคุยกันเรื่องปัดแก้มของช่างยิ้มนะช่างต้องบอกว่าเวลาดูภาพจากไอจีช่างเนี่ยปัดยังไงวะอีดอกมันนวลจังเลยวะคือเวลาปัดแก้มเนี่ยมันจะต้องดูไม่มีที่มาที่ไปใช่ใช่มันต้องดูแบบว่าเป็นแบบเฮ้ยมันคือจบทำไมอยู่มาได้แบบนี้ดูเห็นปะน่าจะดูเป็นตุ๊กตาแล้วดูหวานดูนุ่มดูไม่มีขอบว่าชมพูแล้วเป็นเนื้อตรงไหนมีมันสำคัญที่ตัวเนื้อบัชออนหรือที่แป้งตัวเนื้อบัชออนด้วยนะครับแล้วเราก็อย่างที่บอกว่าเราจะใช้อันนี้น้องฉัตรแล้วใช้สีอ่อนนะฮะสีอ่อนคือการใช้สีเนี่ยสำคัญเหมือนการเล่นวาดรูปเราจะใช้ชมพูเข้มปัดให้อ่อนแล้วก็คือตบให้มันแบบว่าเบาบางลงแต่ถ้าเราอยากได้2เท็กเจอร์หรือ2มิติก็คือเราจะต้องใช้ชมพูอ่อนหรือชมพูเข้มเออไม่ออกป่ะคือมันไม่เหมือนกันมันคืออันนี้เป็นฟิลสีเดียวมันก็จะออกแบบฟิลสีเดียวมันก็จะดูเป็นแบบว่าได้เท็กเจอร์เดียวแต่พอมันมีชมพูเนี่ยก็จะเป็นนมๆเบาๆนะฮะยิ้มอันอีกอย่างนึงที่น้องฉัตรใช้นะฮะอันนี้เป็นของ Passion View สีชมพูอมอ่ะเนี่ยคือชมพูนางงามชมพูนางงามเนี่ยคือชมพูนางงามชมพูดมเย็นชมพูดมเย็นชมพูกลีบบัวต่างๆอ่ะยิ้มนะฮะเราก็จะปัดเชื่อมตรงนี้อันนี้อ่อนใช่ป่ะตัวนี้เบาคือไม่โดนหน้าเลยเออไม่โดนเลยเมื่อกี้ป่ะอ๋อเราแปลงไอ้แค่ถ่ายรูปแปลงเลยฉันต้องการแปลงเบอร์นี้ไอ้แค่แปลงนี้ดีกว่าค่ะอันไหนแม่เราก็อย่าลืมนะคะเราจะมีแปลงร้านแปลงร้านแปลงร้านอันนี้ใช้สำหรับอะไรได้บ้างคะทาแป้งครับทาแป้งกับเกลี่ยเงี้ยเกลี่ยให้มันเชื่อมให้มันเชื่อมเพราะผู้หญิงหลายๆคนเวลาปัดแก้มเนี่ยมันจะดูเป็นปื้ดยิ้มนะเออนี้ได้เอาล่ะเราคนบอกว่าอยากเราเห็นตอนใส่ชุดไทยจะเต็มใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วจะเริ่มทำผมนะฮะแม่ทำผมกันได้ไหมช่างทำผมเราหลับไปแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะน้องแขกก็จะใช้ชมพูอ่อนนะฮะในการตบหน้าแก้มอีกทีนึงเข้มกลางแล้วอ่อนอีกนะฮะเขาบอกว่าปัดแก้มแบบเราต้องมี3สีจริงไหมอันอ่อนๆเราจะไว้ไฮไลท์ช่วงใต้ตาต้องมีแบบว่าการเชื่อมสีสีมันจะไม่เป็นข้างนี้จะดูแบบใช่กว่าจะมีความแบบซอฟต์ละมุนนะฮะทิมนะแล้วการใช้แก้มสีส้มกับสีชมพูต่างกันไงคะแก้มสีส้มเราไม่ตบขอบครับนะฮะมันก็จะเป็นแก้มนวลๆเห็นไหมโอเคสีส้มที่ใช้เนี่ยจะเป็นส้มประตูน้ำอันนี้ส้มประตูน้ำใช้เลยว่าแต่ก่อนที่ต้อชลภาเนี่ยช่างแต่งหน้าชื่อดังเขาใช้น้องฉัตรได้ใช้มาตลอดอ๋อซึ่งไม่ใช่เป็นน้ำเป็นคอตเตอร์แบรนด์อันนี้200กว่าบาทมีของจริงของปลอมด้วยของปลอม60ของจริงประมาณเท่าไหร่นะ300 กว่าบาท 300 กว่า 30อ่ะเลือกเอานะฮะอันนี้ก็จะใช้ปัดตรงนี้นะดูนะเป็นรูปเฮ้ยตรงนี้ขึ้นมาเลยเหรอแม่ใช่เห็นปะเออแล้วหน้าดูนวลขึ้นหน้ามันจะดูเป็นอย่างงี้หน้ามันจะดูเป็นหนวดวีชอ่ะถ้าได้ว่าใครลงสีเยอะนะคะก็ดูเหมือนเลอะเลยใช่แต่ว่าอันนี้ไม่เยอะอันนี้สีมันอ่อนมากต้องเบามากมันเหมือนสีแบบเกือบเชดดิ้งเลยอ่ะเอออ่ะดูอีกครั้งนึงนะฮะเนี่ยก็เคาะก่อนนะฮะเบาๆค่ะปุ๊บแล้วปัดอย่างงี้ตรงๆขึ้นมาเออว่าอันนี้คือนางปล่อยเคล็ดลับแบบเออปล่อยเหมือนจ่ายเงินเลยอ่ะมาเข้าคอร์สอยู่ตอนนี้อาคาเย็นคอร์สแต่งหน้าออนไลน์เห็นป่ะหน้ามันจะเป็น V ขึ้นนะฮะเฮ้ยหนูนึกถึงสมัยหนูประกวดมากเลยคือเวลาแต่งหน้าเนี่ยไม่ได้ว่านะถ้าเป็นกระเทยอยู่แล้วเราจะต้องแต่งหน้าให้เขาซอฟเป็นผู้หญิงนึกออกไหมฮะใช่แต่งหน้าเส้นเขาแข็งหมดความเป็นกระเทยเขาก็จะยิ่งดูเป็นชัดขึ้นใช่แต่แบบหน้าจัดนี่คือแบบเกินไงจริงเอาบอกต้องบอกอย่างนี้นะน้องๆนักเรียนทุกคนเวลาน้องๆเรียนหนังสือเนี่ยน้องๆควรจะแบบแต่งหน้าซอฟๆใสๆเป็นนักเรียนสิ่งนั้นคือคำว่ากาลเทศะใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลังจากที่น้องเรียนจบอ่ะน้องจะได้หน้าแบบน้องอยากจะแต่งยังไงอ่ะน้องจะได้ตลอดชีวิตเลยคืออันนี้นายขออยู่ในยุคที่ผ่านมาละน้องจะบอกให้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าการแต่งหน้าเข้มกับการแต่งหน้าสวยใช่แล้วพอวันนึงที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเรารู้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่มันย้อนไม่ได้คือความเด็กถูกแล้วช่วงที่เราเป็นเด็กเนี่ยคิดดูเด็กเราควร
10 ปีได้มั้งเด็กอ่ะใช่นอกนั้นก็แก่เลยคือเมื่อไหร่ที่อยากแต่งแก่แต่งเรียบหรูดูแพงอ่ะมีเวลาอีกเยอะแต่เมื่อไหร่ที่คุณอยากแต่งเด็กเนี่ยมันตอนแก่เนี่ยมีเงินแค่ไหนก็แต่งเด็กก็ยังตลกนะจริงมันไม่สมแก่ยุคใช่ดังนั้นตอนที่เป็นเด็กเนี่ยจงแต่งให้มันเป็นเด็กแต่เชื่อสิว่าคนเป็นเด็กก็อยากแต่งแก่ใช่มันเหมือนสลับกันเนาะมันดูแบบอุ๊ยอยากโตเป็นสาวเร็วๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นตอนเมื่อก่อนที่อยู่ม.ปลายเนี่ยเข้าใจมาตลอดว่าการทาอุทัยแดงๆบนโต๊ะเราไว้หน้าไม้ที่แบบจากเยลเป็นซี่ๆเนี่ยคือความสวยคือสมัยก่อนต้องเป็นติ้นแดงๆปากร้อนในมันปากแบบว่าโดนตอกร้อนในหน้ามาบาโคสแล้วแบบว่าหน้ามาบาโคสแล้วก็มีผ้าเช็ดหน้าใหญ่ว่ามันน่ารักแต่จริงๆแล้วพอไปมองย้อนดูรูปมันตลกเนาะใส่หัวล้อไงใครฆ่าแล้วแบบเราอยู่ในชุดนักเรียนม.ปลายแล้วแบบใส่ถุงเท้าฟุตบอลอ่ะกองๆอ่ะเราหนูว่าเราดูเป็นคาวาอิจริงๆเปล่าเราดูเหมือนแบบน้องเป็นอะไรแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเริ่มทำผมเป็นทรงอะไรคะพี่ต่ออันนี้เบอร์บ่ะทรงอะไรนะคะวันนี้สอนเพิ่มอีกสอนเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเพิ่มความซอฟต์วันนี้เราจะทำผมเป็นเหมือนนางสีดาก็คือเป็นการแบบว่าแสกกลางแสกกลางมัดต่ำช้างมาส่งแล้วนะปะช้างมาแล้วเหรอฮะมาส่งแล้วใครรอดูช้างบ้างเดี๋ยววันนี้นิสาจะขี่ช้างมาจากอยุธยาเลยนะฮะแล้วก็จะชนช้างให้ดูดอกจัดดอกช้างไม่ได้แม่เราก็จะมีการโชว์ฟันดาบนิดนึงนะคะเคยเห็นพี่ชาติแต่งตั้งแต่เรียนพ.น.เอาจริงอ่ะตอนแต่งหน้าเพื่อนอยากให้ดูรูปตอนแต่งหน้าเพื่อนนางงามแบบครั้งแรกมากเลยอ่ะเป็นไงบ้างแม่ส้มทั้งหน้าเพราะว่ารู้ป่ะเพราะตอนนั้นมีแป้งอยู่ตลับเดียวแล้วก็อายแชโดว์สีส้มก็คือต้องใช้ให้มันเสร็จให้ได้ตาส้มสวยมากส้มทุกอย่างส้มอ่ะใครว่าเริ่มสวยแล้วนะคะรัวหัวใจมาอันนี้เติมขนตาเบอร์บางเข้าไปอีกนิดนึงนะคะระหว่างวันหน้าเปลี่ยนสีทำยังไงคะใช้แป้งรันนะฮะเพราะว่าแป้งรันสีไม่ดรอปไม่เปลี่ยนนะฮะอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าหรือเปล่าเพราะเราทำเทสทำไมแป้งบางตัวมันถึงสีเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ผู้หญิงผิวขาวเนี่ยส่วนใหญ่อะผู้หญิงผิวขาวเราอะจะผิวขาวชมพูดังนั้นถ้าเกิดให้ดูแป้งเบอร์หนึ่งแป้งเบอร์หนึ่งน้องฉัตรเนี่ยจะเป็นขาวอมชมพูมากแป้งเบอร์หนึ่งจะเป็นขาวอมชมพูแบบนี้เพราะส่วนใหญ่คนที่มีโทนผิวขาวเนี่ยจะมีความอมชมพูนะครับน้องฉัตรก็เลยเลือกใช้ขาวอมชมพูเพื่อจะได้ดูหน้าไม่ขาวเป็นเต้าหู้ยี้เพื่อออกแม้ขาวมีเลือดฝาดส่วนคนที่เป็นระดับผิวกลางหรือเบอร์สองเบอร์สองสองนะฮะก็จะเป็นขาวอมเหลืองแบบนี้เพราะว่าคนที่มีผิวเบอร์กลางเนี่ยผิวจะค่อนข้างออกไปทางเหลืองแล้วสีเหลืองเนี่ยน้องฉัตรวิจัยมาแล้วก็คือสีผิวจะไม่ดรอปสังเกตว่าถ้าเกิดตลับหน้าแป้งอย่างเงี้ยแล้วสวยถูกไหมฮะบางทีใช้งานแล้วเนี่ยสีแป้งจะดรอปดรอปสีระหว่างวันทำให้หน้าเนี่ยเวลาเราทาแล้วหน้าหมองคล้ำลงดังนั้นเนี่ยน้องฉัตรบอกเลยว่า10สีเวลาน้องฉัตรเลือกนะสมมติเบอร์เดียวนะเบอร์2 2เนี่ยจะมีแป้ง10สีให้เราใช้ได้1อันชุด1อันซึ่งเป็นอันที่เราว่าดีที่สุดแล้วอ่ะนะฮะดังนั้นใครอยากได้แป้งนานวันนี้กดแชร์เลยนี่แล้วก็เบอร์3 3อันนี้เบอร์33จะเป็นเหลืองอ่อนน้ำตาลนะคะดังนั้นแน่ใจเลยว่าใช้แป้งรันแล้วสีไม่ดรอประหว่างวันแน่นอนนะคะมาหูยหวานซอฟต์ละมุนนีมากดูเปลี่ยนมากแม่ได้อยู่ไหมอ่ะได้ตาแตกเดี๋ยวรอตอนผมชุดไทยจริงตาแตกกว่านี้การเติมหัวตาสำคัญยังไงคะมันจะทำให้หน้าเราดูไบรท์บลิงขึ้นจำเป็นไหมคะพี่ชัดมันจำเป็นค่ะเพราะว่ามันจะสร้างแสงและเงาคือเห็นในทุกๆรูของพี่ชัดจะต้องหัวตาสว่างเนาะใช่ไหมเห็นป่ะเออมันจะดูตึ้งพุ่งมากขึ้นแล้วเวลาเราเติมหัวตาเนี่ยเราไม่ใช่เติมแค่ตรงนี้นะคะค่ะจะต้องไล่ออกมาเป็น V อย่างนี้อ๋อคลุมตาบนตาล่างตาบนตาล่างเห็นไปเต็มเต็มมากนะฮะเลิศอ่ะแล้ววันนี้เราทาลิปสติกของอะไรดีของบลูเม่นะฮะบลูเม่ตัวนี้นะคะวันนี้เราใช้2สีนี้นะครับโอเคแดงกับชมพูนะฮะนี่นะโอ้แต่เนื้อลิปเขาแบบว่าแมตต์ดีเนาะใช่แมตต์แต่แบบแมตต์ทาง่ายอ่ะอันนี้จะเป็นซอฟต์แมตต์นะฮะคือบางทีแมตต์ไปก็ไม่ไหวเนาะคือใครที่ปากแห้งอยู่แล้วนะฮะก็จะยิ่งแห้งเข้าไปใหญ่นะคะแต่ตัวนี้แบบว่าสีแบบดีแค่ฉีดไม่ถ้าใครดูตอนเทปอันหลังต้องบอกว่าเราได้เห็นคุณสมบัติของตัวนี้ไปแล้วแหละว่าดียังไงนะคะต้องบอกว่าสีสวยมากแล้วก็เทคนิคการทาปากนะคะท่านผู้ชมเราจะไม่ทาให้ปากแบะนะคะเราจะทาเก็บขอบปากแบบนี้เก็บขอบคือด้านข้างเราจะเก็บขอบนิดนึงแล้วให้มันห้อยตรงกลางค่ะแบบนี้นะฮะเห็นปะเนี่ย
เออแล้วสีนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าชมพูระเรื่อนเนาะอันนี้เราลงไปก่อนรอบแรกนะเราค่อยลงปากก็จะมีรูปมากขึ้นไม่หนูเหมือนคนปากยิ้มใช่เพราะว่าเราจะไม่ทาปากแปะเพราะปากแปะแล้วมันดูไม่งามนะฮะโอลิฟเขาเกลี่ยง่ายนะเกลี่ยง่ายเนื้อละเอียดเนื้อละเอียดหลังจากนั้นนะครับขอบปากบนถ้าเกิดเราอยากให้ดูเป็นนางรำเราจะทาให้มันเป็นหัวตัดแบบนี้นิดนึงคือแมสสีนางอ่ะชัดไงลิปตัวเนี้ยค่ะนะฮะใครที่สนใจจริงๆท่านต้องบอกว่าสั่งซื้อได้ค่ะที่เพจ Lume Store ค่ะโลค่ะหรือว่า @Lume Store นั่นเองค่ะคุณบอกว่าช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่านางขาดตลาดจริงๆเพราะเนื่องจากนางผลิตไม่ทันนะครับเพราะว่าสีแดงอันนั้นน่ะแดงอาหรับอิมิเรตส์อ่ะขายดีมากนะคะแดงอาหรับอิมิเรตส์คือไหนอันนี้อ๋อแดงแบบแดงจริงอ่ะแดงสแตทแดงนี่มันเมนมาเข้าแดงไทยละผู้จัดการหนูชอบมากสีแดงอ่ะเพราะแต่จริงๆแดงมันต้องหาแดงสวยๆนะเพราะว่าแดงมันทานได้บางทีแบบบางแบรนด์แบบแดงเฉดม่วงอะไรอย่างเงี้ยคือลิปสติกเนี่ยมันมีหลายเฉดบางสีลิปทาแล้วหน้าดำขึ้นก็มีนะคอมเมนต์นี้บอกว่าตาแตกมากค่ะพี่ชัดขาจริงเหรอคะขอบคุณมากค่ะแป้งกระดานดีงานพระรามแปดค่ะตะมุตะมีไปอีกขอบคุณครับตะมุตะมีใครจะงามมากค่ะน้องนัดแชร์มากกว่า10ครั้งแล้วค่ะเพลงหายแล้วเพลงหายออเพลงหน่อยมันไม่มีอินเนอร์ในการแต่งหน้าเลยอ่ะเพลงเราใช้สีแดงสำหรับแบรนด์ไหนบ้างคะเราใช้สีแดงเก็บขอบข้างครับอ๋อเก็บขอบข้างมันจะมีมิติมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับมันจะมีเลเยอร์สีเห็นภาพยิงกันไปใกล้เสร็จแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับเห็นปากข้างนี้ไหมอันนี้คือเราใส่สีแดงเข้าไปเห็นไหมขอบข้างก็จะดูเปลี่ยนขึ้นนะครับเราจะทาปากให้ดูกลมๆนะครับค่ะหนูขอแบบอีกนิดหนึ่งโอเคมาดูปากจะได้เห็นเคล็ดลับนี่ตาแตกเห็นไหมเลิศเออมันดูมีมิติจริงๆอะแล้วมันต่างกับการเขียนด้วยดินสอขอบปากไงครับพี่ชัดคืออันนี้มันจะดูซอฟต์กว่าครับมันจะแบบว่าให้ความซอฟต์ที่ละมุนกว่าโอ้แต่วันนี้คิวฉันเปลี่ยนแล้วแบบหน้าเปลี่ยนมากอ่ะปกติเขียนมันต้องตรงไงใช่ค่ะอยากว่าอยากว่าเปลี่ยนรูปบ้างสีสวยคือทางการบอกสีสวยอยากได้เยี่ยมมากค่ะลิปสุดยอดมากหน้าพี่นัทนวลมากค่ะวันนี้พี่มันเลิศอันจริงๆตอนแรกอ่ะหนูว่าน่าจะแบบลอยแล้วค่ะพอมันออกซิไดปุ๊บมันสวยเนาะแม่ใช่สีมันจะกลืนกับผิวแล้วมันดูมองใกล้ๆคือมันดูเป็นผิวนะค่ะไม่ได้ดูเป็นแป้งแล้วเดี๋ยวยิ่งอยู่นะยิ่งซึมยิ่งสวยยิ่งสุกเคลมได้ปะได้บอกเลยแม่แดงแบบแดงสดตอนนี้ทีมงานของเรากำลังลองลิปอยู่นะคะยิ้มอ่ะเออมันได้เนาะน่าเหมือนภาพวาดอ่ะเออตอนนี้ฉันเหมือนแบบว่าภาพวาดในโบสถ์มันแบบฉ่ำมากสวยมากจ้าขอบคุณครับใจเย็นนะคะโอ้ยปากสวยจังมากการทาปากมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะคะท่านผู้ชม
ต้องใจเย็นนิดนึงโดยเฉพาะปากสีแดงพี่ชาแต่งเก่งมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะก็ต้องทำมือสั่นนะจังหวะนี้เนาะคือเทคนิคการทาปากนะถ้าจะให้สวยนะเราอย่ากดแปรงแรงมากค่ะถ้าเกิดกดแปรงแรงมากอ่ะปากมันจะยู่อ๋อหนูเข้าใจว่าเวลาทาปากต้องกดไม่ไม่ต้องกดเบาๆกดแล้วลากเบาๆเพราะถ้าเกิดแรงปากมันจะยู่ทันทีฉ่ำมากแค่จากคุณพลอยค่ะขอบคุณค่ะเหมือนนางในวรรณคดีนางในวรรณคดีสุดๆ ฉีดเพิ่มตาแตกเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาชมพูใส่เข้าไปได้เวอร์มาเดี๋ยวจะเริ่มทำผมต่อนะแม่เนาะค่ะต่อช่างผมเป็นตำนานใช่ป่ะใช่ป่ะถูกป่ะตอนเด็กยุคทรงอันนี้สมณีอันนี้เขาต้องเขียนพอดีปากหรือเขียนเกินปากนิดนึงครับพี่ชัดชาอันนี้เราแต่เราที่เราอยากได้ว่าเลยครับแต่นี้น้องชัดจะแบบว่ามันเขียนปากให้มันดูแบบว่ากลมๆนิดนึงนะก็เลยเหมือนแบบว่าจะขอเก็บคมมากตอนนี้ปากคมมากคือถ้าตอนนี้อะไรยิ่งเข้ามาในปากต้องขาดหมดอะไรครับยืดอะไรครับต้องให้นาตาแตกเพิ่มนะคะสีรสได้นะแม่เนาะอันนี้นะครับนี่ค่ะแคปรูปให้หน่อยที่เราทานี้ขอทาชมพูซ้ำอีกหนึ่งรอบโอเคในระหว่างนี้สามารถใส่พร็อพได้เลยนะคะใส่เลยใส่เลยสามารถใส่พร็อพได้เลยใส่เลยลุมเลยลุมเลยลุมมาเลยค่ะลุมมาเลยจริงๆหนูเปลี่ยนไปจากตอนนาทีแรกที่เราไลฟ์ไปมากมากเราตอนแรกทีมงานไม่มีใครชมเลยว่าหนูสวยแล้วจนตอนนี้ทุกคนเริ่มแบบเริ่มดูได้เข้ามาใจสีซึ่งเอ๊ะดีใจดีมากเพราะตอนแรกทุกคนเห็นสามีนี่ก็แบบว่าไม่มีใครว้าวเลยนะพอแต่งเสร็จปุ๊บอะตอนนี้คนพูดไม่เสร็จแล้วว่าหนูเปลี่ยนไปมากเลยเนาะคิ้วเปลี่ยนตาเปลี่ยนแก้มปากก็คือสวยแต่เมื่อลบทุกอย่างเราสร้างใหม่นะฮะไม่ผิดหวังไม่แปลกใจทำไมหลายคนยอมจ่ายเงินทางละ500,000 บาทว้าแล้วจะแต่งหน้าไม่ถึงถึงมาแล้วไม่ถึงไม่ถึงเออสวยสวยจริงช้ำมันดับอันนี้ทำอะไรคะพี่ชายเราเซกิเตอร์ที่หัวตา1กลุ่มนะคะได้แล้วค่ะอ่ะโชว์เลยลูกไปใช้กี่รอบอ่ะใส่หูแล้วแต่ว่าอันนี้สีสวยนะแต่ว่าอันนี้สีแบบว่าดีแล้วก็แบบว่าดูเป็นธรรมชาติดูไม่โบ๊ะอ่ะโอ้ยตื่นเต้นตอนนี้นะคะเรามีช่างทีมงานประมาณ20คนนะคะรวมอยู่นะคะแค่แม่เมื่อกี้ที่เย็บสดตัวนี้ไว้มันเด้งนิดนึงอ่ะเพราะหนูยกแขนอ่ะไม่เป็นไรใช่ปะปล่อยมือก็ได้พี่นุ่มเป็นธรรมชาติโอ้ยแต่แล้วแต่แล้วก็ก่อนแต่งหน้านะครับต้องใช้ตัวนี้ไปเมื่อกี้นี้นะเซรั่มเนาะหยดทิปนะฮะหุ่นหน้าดูเป็นนางละครมากเลยอ่ะตอนเนี้ยเปลี่ยนหน้าตั้งใจขัดมากเลยอ่ะมันถึงสูงเลขแล้วมันทำให้เนียนเนียนมากเลยน่าจะผิวเปลี่ยนจริงดูผิวไรใช่เราดูขาวขึ้นดึงนิ้วออกนิ้วหลุดบอกเรียบร้อย
มาแล้วว่าวิสามาแล้ววิสาเหมือนภาพวาดเลยอ่ะก็คือไม่มีชีวิตนะคะวิสาเป็นตำนานหุยกล้วยกล้วยคำเนี้ยคืออะไรเป็นตำนานอ่ะตายแล้วแม่ตุยจริงเหรอวิสาเป็นตำนานไหมคะพี่ยังไม่ตายโอเคพี่ยังไม่ตายมาเราก็จะใช้แป้งรันฟินิชไปเรื่อยๆนะคะใช่เป็นแบบคือเราต้องแบบว่าเหมือนแบบว่าการแต่งหน้ามันต้องดูแบบเขาแต่งเสร็จแล้วเขายังต้องใช้แป้งฟินิชอีกเนี่ยจริงไหมคุณแม่จริงครับเพราะว่ามันจะทำให้เด้งขึ้นสุดท้ายก็อย่างที่บอกว่าแต่งหน้าดูเหมือนไม่รู้ว่าสีไม่มีที่มาที่ไปอ่ะออกมาก็คือเหมือนที่นี่มันสัมปันนี้แต่งทุกวันนั่นนะก็คือสีดูโป๊ะนะคะแต่วันนี้คือสีดูแบบนัวมากตัวเมื่อกี้คือแบบน้องชายใช้สีอมส้มมีคอนเซปต์อายนะครับเพิ่มความเมื่อกี้เพิ่มความสุขนะฮะบนใบหน้าอันดับเป็นตัวเองเลยนะขอซาวเชิญเกี่ยวไหมทำไมคนใส่ดังเบี้ยวจังเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีความสุขเลยหรอโอ้ยจะมองแล้วสู้อยู่ว่าต้องแอบหน้าแอบหน้านะคะต้องให้เดือดของภาพมันมีลายของนั้นแม่กดหน้าผากน้ำมูกหมดเลยนะตัววะเราไม่กล้วยแล้วไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะโชว์ดูสถานที่ซึ่งวันนี้เรามีช้างด้วยแล้วสถานที่ทั้งหมดแล้วก็พร็อพทั้งหมดในวันนี้นะคะขอบคุณคอสโมนะคะเดี๋ยวจะขอรหัสอีกทีนึงแม่เราต้องโชว์นิดนึงโอเคอ่ะเอ็กรู้ไหมใครฆ่าอะไรยะนี่มันเลี้ยวพุ่งมาอ๋อจะเป็นขยะบ้านสิโอ้ดูเป็นคนดีอ่ะดูเป็นแบบว่าเรียบร้อยมากเลยอ่ะอ้าวต้องเสียงสองด้วยสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่กับสมัครแปลงลุกนางสงกรานต์นะคะวันนี้ดีใจมากได้เจอพี่น้องฉัตรชอบช่างที่ไหนอ่ะมีไฟอยู่ไหมไฟติดจัดเต็มแล้วครับไฟเรียบร้อยแล้วในแคนเตรียมทยอยแกะลูกแล้วหนูถือไปก็มาให้แบงค์จัดการพี่สาวไม่เดินไปนะน่าเสียดไปแค่ระวังหล่นนะยี่ดอกพี่ต้องช่วยหนูจับระวังนิ้วบังกล้องนะลูก